ลี่ยนขนาดจานตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสิทธิ์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสิทธิ์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592สนับสนุนโดยเลือดจระเข้แคปซูลวินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้การพัฒนาคุณประโยชน์ไม่หยุดยั้งของ2อาจารย์ผู้วิจัยตัวจริงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับก็ประจำค่ำคืนของคืนวันพฤหัสอย่างนี้นะครับในช่วงเย็นนะครับต่อค่ำนะครับในช่วงเวลาดีมากับสายฝนนะครับมากับสายลมเลยทีเดียววันนี้ครับเรามีเรื่องราวเนื้อหาสาระต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับเยอะแยะเลยต้องบอกว่าท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยนะใครที่อยากจะได้คุณแม่สีเรือนนะฮะแม่สีเรือนหรือว่าแม่ซื้ออันนี้นะครับรีบเลยนะครับวันนี้เนี่ยท่านจะได้ลานเป็นเจ้าของในราคาเดิมด้วยเช่าบูชาในราคาเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเพราะว่าหลังจากนี้ไปแล้วท่าทางจะแพงซะแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเขามาเสาะหากันเยอะแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราจัดให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เป็นเจ้าของกันอย่างดีเลยทีเดียวนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาก็แล้วกันแล้ววันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันโดยเฉพาะในเรื่องราวของไอ้ไข่หลายๆคนก็คงจะได้รู้จักไอ้ไข่มาหลากหลายนะครับว่าเป็นอย่างนั้นมีมาอย่างนี้แต่วันนี้เนี่ยเราจะเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับไอ้ไข่มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าเวลาเขาไปขอเขาจะขอยังไงเวลาจะแก้บนเขาจะแก้ยังไงนะครับแล้วก็มีอะไรที่สามารถแก้บนได้และจะมีข้อตกลงเงื่อนไขอะไรกับไอ้ไข่บ้างวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะได้ทราบกระจ่างว่าเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้เหรียญไอ้ไข่ของวัดที่เป็นวัดแรกนะครับที่ไอ้ไข่ได้เคยอยู่นั่นก็คือวัดสระสี่มุมนะครับวันนี้ผมได้มาเหรียญจำนวน10 เหรียญฮะเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมวันนี้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของเหรียญไอ้ไข่วัดสระสี่มุมแน่นอนนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็มีเตรียมเราได้เตรียมเรื่องราวของหลวงพ่อยิตวัดหนองจอกในมุมที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบแล้วก็วันนี้เรามีวัตถุมงคลของหลวงพ่อยิตรุ่นสุดท้ายรุ่นที่ท่านนำบรรจุสรีระธาตุขันธ์แต่เป็นรุ่นที่ทันท่านเสกทันท่านเสกไม่พอในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเล่าให้ฟังในตอนชั่วโมงในชั่วโมงต่อๆมานะครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแล้ววันนี้ก็ถือว่าแปลกว่าเราก็ได้พระวัตถุมงคลชุดนี้มานะครับแต่ก่อนเนี่ยแย่งกันแทบเป็นแทบตายแต่ตอนนี้ผมได้มาจำนวนหนึ่งค่อนข้างจะน้อยนะครับไม่มีมากกว่านี้ได้มา6 องค์นะครับก็ถือว่าฟลุกได้มาเป็นรุ่นที่ทันแล้วก็ไม่แพงนะครับท่านผู้ชมเป็นเจ้าของได้สบายๆและมีจำนวนน้อยแล้วก็สำคัญคือมีออปชันตัวที่เขาแย่งชิงกันแทบเป็นแทบตายด้วยจัดให้วันนี้นะครับแล้วก็วันนี้มีนอกจากตรงวัตถุมงคล2 ตัวนี้แล้วนะครับเราก็ยังมีอันอื่นอีกนะครับก็คือมีหลวงปู่ทวดนะครับที่ฉลองอายุของวัดปราสาทพุทธวาสครบรอบ50 ปีเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อทองทิพย์วันนี้เราก็ได้มาจำนวนหนึ่งเหมือนกันก็จำนวนนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็แบ่งๆกันไปแหละว่าใครจะสะสมอะไรแบบไหนในขาไหนมุมไหนก็สามารถที่จะแบ่งสะสมกันได้และที่สำคัญคือวันนี้ของเบาๆเช่าได้นะครับแล้วก็เราในช่วง EP 2นะครับตั้งแต่เวลา 3 ทุ่มนะครับโดยประมาณนะครับ
ก็จะเริ่ม EP 2 EP 2เนี่ยก็จะมีไลฟ์ให้เห็นเลยไลฟ์สดเลยรีวิวด้วยของต่างๆนะครับวัตถุมงคลต่างๆที่น่าสนใจตอนนั้นเนี่ยเข้ามาดูกันผมมีสเปเชียลให้ท่านผู้ชมวันนี้อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ตลาดพระเปิดแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบสนามพระเปิดแล้วนะครับตลอดระยะเวลา3เดือนเนี่ยเขาปิดสนิทเลยนะครับเมื่อวานวันพุธเขาเพิ่งเปิดเป็นวันแรกที่สนามพระก็ได้ของมาตรงนี้แหละนะครับจากเพื่อนๆบ้างที่มาหลากหลายสายทั่วประเทศเลยก็ได้พูดคุยกันก็ได้แลกเปลี่ยนกันได้ของกันได้อะไรกันสารพัดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ที่อยู่ด้านหน้าของผมเนี่ยแม่ซื้อเนี่ยนะครับท่านผู้ชมแจ้งให้ทราบว่าใครจะเอาวันนี้น่าจะได้ราคาเดิมเพราะต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้าจะเช่าหาเนี่ยน่าจะเจอที่องค์ละ 1,500 ตั้งแต่ 1,200 บาทจนถึง 1,500 บาทแล้วแน่ๆเลยนะครับนี่ครับแม่ซื้อครับตอนนี้โด่งดังมากนะครับก็ดังไหมจะดังแบบไม่ได้ว่าโฉงฉางนะครับเพราะว่าตอนนี้คนอาจจะยังรู้จักค่อนข้างจะน้อยแต่คงไม่นานนะครับก็จะรู้จักกันเยอะขึ้นมากมายขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมไม่ควรที่จะพลาดตรงนี้ไปเพราะนั้นเนี่ยผมก็จัดให้ท่านผู้ชมนะครับเอาของดีๆมาให้เอาของดีๆมาสะสมในลายในสายที่ท่านผู้ชมสนใจนะครับแล้วก็สะสมในแนวทางที่เรียกว่าไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับชัดเจนชัวร์นะครับตามคอนเซ็ปต์ของรายการเลยคือดีแท้ชัวร์นะครับเราจัดให้นะครับท่านผู้ชมอ่ะนะมาเริ่มรายการแรกๆต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะฮะในช่วงนี้เนี่ยราคาเดิม950 950นะครับแม่ซื้อเนี่ย950เนี่ยใครยังไม่เคยได้ใครยังไม่เคยบูชาใครอยากได้รีบเลยผมบอกได้คำเดียวว่ารับไว้บูชาเดี๋ยวนี้บูชาชุดนี้ก็ถูกนะครับไม่แพงครับ950บาทแต่หลังจากนี้ไปแล้วรายการวันนี้ไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะประกาศในรายการด้วยในตอน EP 2ตอนไลฟ์สดถ้าเลยไปแล้วไม่มีแล้วนะครับแล้วตอนนี้ไม่มีของเลยต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าของเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันหมดไปเลยนะครับพอดีมันมีคนสุพรรณเนี่ยเขามาเอาไปเยอะนะครับแล้วก็ทางวัดเล็กพวกยี่ท่านเอาไปนะครับไปต่อบุญต่อกุศลอันนี้ผมบอกว่าโอ้โหแล้วแต่ทำบุญที่วัดนะครับถ้าใครทำยังไงก็ได้ไปนะครับแล้วแต่นะครับอันนั้นก็สุดแท้แต่ใครจะสะดวกในมุมไหนนะครับแต่มุมเนี้ยชัวร์เลย950บาทพร้อมจัดส่งซึ่งการจัดส่งเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านคงจะทราบว่าจัดส่งยากนะครับไม่ใช่จัดส่งแบบง่ายนะครับจัดส่งไปค่อนข้างจะยากนะครับค่อนข้างจะยากอันนี้เราก็จัดให้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เพราะว่าเราผมกลัวอย่างมากเลยคือเรื่องของการชำรุดแตกหักนะครับซึ่งก็มีเพียงแค่ลายเดียวเท่านั้นเองวันนี้นะครับมีลายเดียวเท่านั้นเองที่ส่งไปทั้งหมดเนี่ยประมาณให้วัดเนี่ย20องค์30องค์เนี่ยมีองค์มีแค่องค์เดียวเท่านั้นเองที่กระเทาะหน่อยนึงแต่ไม่ได้เสียสภาพคือการแพ็คเนี่ยผมบอกได้เลยอันเนี้ยแพ็คแบบขั้นสูงเลยคือว่าอย่างดีเลยไม่ให้พลาดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมได้ไปของดีอย่างแน่นอนอันนี้ครับก็เลยจัดให้วันนี้เนี่ยใครมาก่อนก็ได้ก่อนใครจัดก่อนก็ได้ก่อนนะครับอันนี้นะฮะให้ท่านผู้ชมได้ของดีไปนะฮะตอนนี้ก็ดูผ่านทางหน้าจอนะครับหลายๆท่านติดตามเราชมอยู่นะครับขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับพี่ชัดชัยครับติดตามเราชมอยู่พี่สุศักดิ์พี่วิกสิทธิ์นะครับคุณนรินทร์นะติดตามเราชมอยู่ด้วยนะครับหลายๆท่านเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางสถานีด้วยนะครับจะขอบพระคุณอย่างมากเลยเอาละครับมาช่วงต้นๆรายการวันนี้ที่วันนี้เนี่ยมาเน้นเรื่องของไอ้ไข่เพราะว่าอีกประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยตั้งแต่เดือนเนี้ยเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยจะมีชุดไอ้ไข่เนี่ยออกมาเยอะนะครับแต่หลายคนจะหลงลืมไปว่าไอ้ไข่เนี่ยถ้าเวลาท่านผู้ชมจะเล่นหรือว่าศึกษาสะสมเนี่ยจริงๆมันไม่มีเงื่อนไขหรอกมันที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าบอกว่าคนที่สะสมแล้วอยากจะได้ของดีๆที่มันมียังไงล่ะได้ราคาดีอ่ะแล้วก็ข้างหน้าไปมันมีบวกมันมีอะไรเงี้ยนะท่านผู้ชมต้องเลือก1ไอ้ไข่ที่มีความเกี่ยวพันกับตัวไอ้ไข่เองสายวัดนั้นต้องมีความเกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดสายวัดนั้นมีความเกี่ยวพันกับในกลุ่มของหลวงปู่ทวดในเส้นทางเดินตรงนั้นอย่างเช่นประวัติเนี่ยตั้งเดิมเนี่ยคือเขาเริ่มแรกเนี่ยหุ่นรูปปั้นของไอ้ไข่เนี่ยเขาอยู่ที่วัดสระสีมูมนะครับแล้วค่อยมาวัดเจดีย์นะครับวัดเจดีย์นี่มาถือว่าอยู่ปัจจุบันแต่ว่าก่อนหน้านี้คืออยู่สระสีมูมมาก่อนนะครับเขาก็คุณก็เล่นสระสีมูมก็ได้เล่นเจดีย์ก็ได้หรืออันนึงก็คือที่นครศรีธรรมราชพระมหาธาตุซึ่งพระเจดีย์พระมหาธาตุที่มีความเกี่ยวพันกับสายเขาอ้อขุนพันธลักษณ์ราชเดชมีความเกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดอันนี้มีความเกี่ยวพันกันแน่นอนนะครับก็เลยเป็นสายเหมือนกันหรือบางทีคนก็ไปเล่นถ้าเป็นไอ้ไข่ออกเนี่ยอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจคือไอ้ไข่วัดเจดีย์เนี่ยไอ้ไข่เนี่ยถ้าไปออกที่
วัดช้างให้ได้ไหมผมบอกได้เลยว่าได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไอ้ไข่เนี่ยคือลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดนะครับไม่ใช่คนในยุคปัจจุบันนะเป็นคนในยุคของหลวงปู่ทวดซึ่งเขาเป็นไอ้ไข่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ติดตามหลวงปู่ทวดมาอย่างนั้นนะมีความเกี่ยวพันกันหลวงปู่ทวดไปที่นครศรีนะครับนครศรีธรรมราชมีอะไรเกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดแน่นอนเป็นวัดใหญ่หลวงปู่ทวดก็ต้องเคยมาที่นี่แต่แม้จะไม่ได้ว่าเกี่ยวกันเยอะมากมายนักอันนึงที่มีความเกี่ยวพันคือคนที่เอาเรื่องราวมาเล่าคนที่เอาเรื่องราวเนี่ยมาเกี่ยวก็คือคุณตาขุนพันธรักษ์ราชเดชอันนี้มีความเกี่ยวพันกันพอมีความเกี่ยวพันกันปุ๊บเนี่ยคนก็ไปเลไปมองเอาตรงนครศรีธรรมราชคราวนี้วัดพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาก็มีการจัดสร้างไอ้ไข่ด้วยเหมือนกันก็มีชื่อเสียงคนจองหมดอย่างรวดเร็วจริงๆและมันจะเป็นช่วงอย่างนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเทรนด์ช่วงอย่างนี้เลยจะเลือกแบบไหนเอาเลยนะตอนนี้นะครับและวันนี้ผมก็ได้มาเนี่ยผมได้มาวันนี้เนี่ยเป็นของวัดสระสี่มุมสระสี่มุมเลยนะครับก็รุ่นไม่ได้เก่าก็รุ่นใหม่นี่แหละนะครับเขาก็จองหมดไปแล้วล่ะวัดสระสี่มุมนะครับวันนี้เนี่ยไอ้ไข่วัดสระสี่มุมเนี่ยผมมี10ได้มา10องค์แต่ตอนนี้ใครเปิดก่อนใครจะจองก็มาก่อนเลยไอ้ไข่วัดสระสี่มุมนะครับเป็นเหรียญไอ้ไข่นะครับเหรียญไอ้ไข่นะครับเหรียญนึงเนี่ยเท่าไหร่กองเดิมเลยใครสนใจเอาไปครับเหรียญนึงนะฮะ320 บาทเอาแค่นี้นะครับไม่ได้แพงครับไอ้ไข่ครับเหรียญไข่320ข้างนอกเล่นกันเท่าไหร่ไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะตอนนี้มันวิ่งไปแล้วนะครับมันวิ่งไปแล้วก็เอา320เอาแค่นี้พอนะครับอันนี้เนี่ยใครสนใจก็สอบถามได้เลยเหมือนกันนะฮะวันนี้ผมจัดมาให้เตรียมมาให้320 บาทนะครับเขาส่งมาก็แพงอยู่แล้วนะครับตัวนี้อันนี้ผมก็จัดให้ท่านผู้ชมได้เลยฮะข้างนอกก็เล่นราคาเท่าไหร่เนี่ยผมจะไม่ทราบแต่เนี่ยเป็นเหรียญที่ได้มาจากวัดสระสี่มุมซึ่งวัดสระสี่มุมไม่มีมันหมดไปแล้วนะครับยิ่งถ้าเป็นวัดเจดียิ่งไม่มีใหญ่เลยนะหมดสิทธิ์เลยหาของไม่เจอนะครับสระสี่มุมเนี่ยเป็นวัดที่เกี่ยวกันเพราะนั้นเนี่ยใครสนใจก็สามารถที่แจ้งสอบถามได้นะครับก็เหรียญนึงก็ราคาตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันยังไม่มีแบบถูกๆหรอกครับเพราะว่าคนเนี่ยมันกำลังเล่นหากันอยู่มันยังหมุนกันอยู่แล้วก็เล่นกันสูงซะด้วยราคามันก็สูงด้วยนะครับแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมช่วงเดือนนี้กับเดือนหน้าจะมีไอ้ไข่ออกมาเนี่ยหลากหลายที่หลากหลายจังหวัดนะครับไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะสายทางภาคใต้ครับมันจะมีภาคกลางด้วยนะครับจะมีภาคกลางออกมาด้วยภาคกลางภาคนู้นภาคนี้ออกไอ้ไข่ทั้งนั้นเลยตอนนี้นะที่ผมไปเจอนะตอนนั้นไปเจอเนี่ยจะเจอที่จังหวัดชลบุรีพนัสนิคมก็มีไอ้ไข่นะครับแถวเพชรบุรีก็มีไอ้ไข่เนี่ยเขาจะมีเรื่อยๆแล้วออกมาเต็มและหลายรุ่นแต่อันนี้เป็นของสระสี่มุมนะครับนครศรีธรรมราชนะครับสิชนครับอันนี้ใกล้ๆกันกับวัดเจดีย์แหละนะครับวัดสระสี่มุมนะอยู่ไม่ไกลนะครับใครสนใจสอบถามมาก่อนได้เลยจองก่อนได้เลยนะครับมีอยู่จำนวนน้อยนะครับไม่ค่อยเยอะได้มา10 เหรียญได้มา10 เหรียญทั้งหมด10 เหรียญเท่านั้นเองนะจากเพื่อนฝูงนะครับอันนี้ถือว่าแบ่งกันไปนะใครสนใจก็จัดไปแล้วกันนะครับราคาอาจจะดูแล้วมันสูสีกับข้างนอกหน่อยเพราะมันเบียดกันเหลือเกินนะราคามันเบียดกันเหลือเกินนะก็ใครสนใจก็มาไปแล้วกันเพราะว่าอันนี้ผมมีค่าจะส่งไปด้วยอยู่แล้วในนี้นะครับใครสนใจก็มาอ้าวพอมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมเราไปเรียนรู้แล้วก็ไปเที่ยวที่วัดเจดีย์รู้จักเรื่องราวของไอ้ไข่นะครับของวัดเจดีย์ก่อนว่าก่อนเราจะไปกราบไปไหว้ไปสักการะไอ้ไข่มันจะต้องมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะฮะมันจะมีหลายๆเรื่องนะครับวันนี้ผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันจะได้มีความหลากหลายจะได้มีความเข้าใจเรื่องของไอ้ไข่มากขึ้นใครจะบูชาอะไรไอ้ไข่ปรากฏว่ามันก็มีเงื่อนไขเหมือนกันนะเวลาจะบูชาไอ้ไข่นะไม่ใช่ว่านึกจะบูชาก็บูชาไม่ใช่มันมีคอมเมนต์เหมือนกันในตอนท้ายนะครับที่เวลาเราบูชาแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมครับไอ้ไข่เนี่ยเราจะบอกว่าเทพก็ได้จะบอกว่าผีก็ได้นะครับมันก็พูดได้เพราะว่าจริงๆแล้วโดยความเป็นจริงเนี่ยเราแล้วแต่เราจะเรียกเหมือนกับกรรมดีกรรมชั่วอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันก็คือกรรมไหมมันก็คือกรรมจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วมันก็คือกรรมก็เหมือนกันไอ้ไข่เนี่ยจะเป็นเทพก็ได้จะเป็นผีก็ได้แล้วแต่คุณจะมีความเชื่อเพราะศาสนาของเราเนี่ยแต่ดั้งเดิมโบราณนั้นเราเป็นศาสนาผีแต่วันนี้เราเป็นพุทธเพราะนั้นเนี่ยอันนึงเนี่ยเขาก็จะดันทางฝ่ายวิชาการในทางด้านประวัติศาสตร์เขาจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นศาสนาผีเคลือบด้วยศาสนาพุทธมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ซึ่งมันก็จริงเพราะมันเป็นศาสนาพื้นที่นะครับเรามีมุมมองของเราเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะเป๊ะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์เพราะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมมันมีการผสมกลมกลืนกันจนมาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าบอกพุทธนะมันไม่มีพุทธที่ไหนตรงไหนที่ไหนตรงไหนจะเป็นพุทธแท้มันไม่มีนะครับมันก็เป็นผสมผสานทั้งนั้นแหละนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันอินเดียเองก็ยังมีการ
เจือของฝ่ายฮินดูเข้าไปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเขานะครับเราก็จะเป็นในรูปแบบที่เป็นของเรานี่แหละเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาจิตวิญญาณที่เรามีตรงนี้แล้วเมื่อเรามีความศรัทธาเรามีจิตวิญญาณตรงนี้ใส่เข้าไปสิ่งเหล่านี้มันมีความศักดิ์สิทธิ์และมีความเป็นไปได้ในการที่จะมีพลังอำนาจในการปกปักรักษาใครไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่อันนี้เป็นความเชื่อที่แม้กระทั่งนักวิชาการหลายๆคนก็ยังพูดถึงว่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่งั้นคนก็ไม่บอกว่าทางจิตวิทยานะเขาบอกว่ามันเหมือนกับให้พูดเป็นกำลังใจให้กับตัวเองว่าเราต้องรวยเราต้องมีเราต้องได้เราต้องทำได้เราต้องมีกำลังมันก็จะมีกำลังมันก็จะสามารถทำได้มันเป็นไปตามคำพูดที่เราได้พูดไปเราเป็นคำพูดที่เราได้ตั้งใจให้มันเป็นเหมือนกันเลยคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับมันทุกอย่างเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันมีจิตมันมีวิญญาณมันจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อท่านผู้ชมเอาไปใช้สื่อได้ใช้เป็นศรัทธามีนะครับปาฏิหาริย์มันจะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนอ้าวเดี๋ยวเราไปรู้จักเรียนรู้เรื่องราวของวัดเจดีย์นะครับ9ข้อน่ารู้ของไอ้ไข่ก่อนที่เราจะได้ไปที่วัดเจดีย์มันจะต้องยังไงบ้างจะต้องเตรียมยังไงบ้างผมอยู่ๆไปเลยปุ๊บมันก็จะแบบมันต้องทำอะไรบ้างวะไม่รู้นะเสร็จแล้วต้องไปอ่านมันก็มีประวัติต่างๆเนี่ยมากมายที่วัดเนี่ยโอ้โหเป็นบล็อกๆเลยนะ 7-8 บล็อกใหญ่มากเยอะมากมันอ่านไม่หมดบางทีเราก็ขี้เกียจอ่านนะครับบางคนก็โหลดมาอ่านมาดูนะครับแต่วันนี้ผมกรองมาให้แล้วท่านผู้ชมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมเรื่องราวของไอ้ไข่วัดเจดีย์นะครับ9ข้อที่น่าติดตามครับผมเก้าข้อนั้นรู้ก่อนไปวัดไอ้ไข่กันนะครับไอ้ไข่รูปปั้นกุมารทองที่ตั้งอยู่ที่วัดเจดีย์หมู่ที่7ตำบลฉลองอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชศรัทธาความเชื่อบันดาลให้สุขสมหวังดังปรารถนาเรียกขึ้นแสศรัทธามาจากทั่วทุกสารทิศพอมาแก้บนมีเห็นเป็นประจักษ์เป็นประจำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันภูเขาเสร็จประทัดกองพนันสูงท่วมหัวสะท้อนแรงศรัทธาได้เป็นอย่างดีข้อ2ขอได้ไหวรับขออะไรมักจะได้สิ่งนั้นไอ้ไข่รูปปั้นเด็กอายะราวอายุ10ขวบสมชุดปลายพังทหารสวมแว่นตาชาวบ้านเรียกว่าไอ้ไข่หรือตาไข่ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลามีตำนานเล่าขานจากชาวบ้านละแวกใกล้เคียงวัดว่าในเจดีย์วัดเจดีย์แห่งนี้ร้างมาเนิ่นนานเต็มทีแล้วได้บูรณะใหม่เมื่อปีราวปี2500ประวัติเรื่องราวของไอ้ไข่เล่าสืบต่อกันมาว่าที่ตั้งวัดเจดีย์แห่งนี้เมื่อก่อนหลวงปู่ทวดวัดช่างให้เกจิอาจารย์ดังสายปักใต้เมื่อครั้งเดินทางมาจากกรุงศรีอยุธยาแวะมาปักปดเดินทุดงอยู่บริเวณนี้เพื่อพักแรมส่วนไอ้ไข่อายุราวๆ10ขวบเป็นลูกศิษย์ติดตามหลวงปู่มาด้วยปรากฏว่าสถานที่แห่งนี้พบว่ามีทรัพย์สินอยู่มากอยู่พร้อมกันตั้งศาสนสถานก็เป็นสถานที่ซึ่งสำคัญมากจึงให้ไอ้ไข่สิงสถิตเฝ้าสมบัติแห่งนี้เอาไว้หลังปี2500ผู้ใดที่เข้ามานอนพักค้างแรมในวัดเจดีย์ถ้าไม่เชื่อหรือเอ่ยชื่อบอกกล่าวขอมาแล้วแล้วก็มักจะนอนไม่ได้เรียกว่าถูกกวนกันทั้งคืนเคลิ้มๆจะหลับก็รู้สึกเหมือนมีเด็กมาตีหัวบ้างดึงแขนดึงขาบ้างพอราวปี2526ท่านเถิมท่านพ่อท่านเถิมเจ้าวาดวัดเจดีย์ยุคนั้นได้จัดสร้างเหรียญบูชาไอ้ไข่รุ่นแรกพร้อมพัฒนาวัดเรื่อยมาท่ามกลางพื้นที่สีชมพูยังมีความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หน่วยราชการจึงส่งทหารพลัน1กองร้อยมาตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวที่วัดเจดีย์ปรากฏว่าตกดึกเมื่อบรรดาทหารกำลังหลับรู้สึกว่ามีเด็กมาดึงขาดึงแขนเอาปืนมาไล่ตีหัวบ้างผลักปืนให้ล้มบ้างจนนอนไม่หลับได้ไม่ได้กันทั้งคืนรุ่งเช้าจึงพากันไปสอบถามชาวบ้านเล่าให้ฟังก็ได้ความกระจ่างเอ่ยชื่อไอ้ไข่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนับจากนั้นก็ไม่เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดนั่นขึ้นอีกเลยข้อ3สัจจะเป็นเรื่องสำคัญพูดแล้วต้องทำให้คำมั่นสัญญาบนบานศาลกล่าวอะไรไปแล้วหากสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ต้องมาแก้บนตามสิ่งของที่ได้ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้เพื่อให้ดังสมบัติคำล่ำลือในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ขอได้ไหวรับศรัทธาจะนำมาซึ่งปาฏิหาริย์เชื่อไม่เชื่อโปรดอย่าลบหลู่ลักยมข้อ4ในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของผู้เริ่มใส่ศรัทธาเอามาแก้บนเช่นรูปไก่ชนจุดทหารนังสิกของเล่นต่างๆเป็นต้นข้อ5การบูชาทูบ3ดอกบูชาบนได้ไหวรับแต่เมื่อสำเร็จให้แก้บนด้วยของที่นำมาบนและจุดธูปเพียง1ดอกเท่านั้นข้อ6ของที่ชอบขนมเปี๊ยะน้ำแดงจุดทหารตำรวจไก่ปูนปั้นหนังสติ๊กข้อ7ไอ้ไข่วัดเจดีย์หรือตาไข่วัดเจดีย์ทำไมถึงเรียกชื่อต่างกันได้รับคำตอบเมื่อพิจารณาอายุของไอ้ไข่แล้วอายุหลายปีแล้ว
ชาวบ้านเชื่อว่าคงไม่เหมาะสมที่จะให้ลูกหลานเด็กรุ่นใหม่เรียกไอ้ไข่สมควรเรียกตาไข่ซึ่งน่าจะเหมาะสมกว่าคำว่าไอ้ไข่เพิ่งมาเรียกตอนเอาพ่อเที่ยงแกะสลักรูปไม้แล้วเหตุผลว่าอาจารย์เที่ยงหรือผู้ใหญ่เที่ยงนิมิตว่ามีเด็กไปบอกให้สร้างรูปเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2523ถึงพ.ศ. 2524ในนิมิตเมื่อเห็นเด็กแก้ผ้าด้วยกายกับพระจีวรสีคล้ำไปยืนเห็นให้เห็นในนิมิตและเอ่ยปากว่าแกรูปปั้นให้เราทีเราจะได้มีที่อยู่อาศัยเป็นลักแร้งตาเฉียงถามว่าใครแร้งอยู่นี่เด็กในนิมิตจึงแร้งวะเราไอ้ไข่เด็กวัดเจดีตั้งแต่นั้นมาจึงได้รู้ว่าเด็กวัดนี้ชื่อไอ้ไข่วัดเจดีข้อ8เป็นรูปไม้แกะสลักเป็นรูปเด็กอายุประมาณ 9-10 ขวบสวมชุดลายปลาทางหางสวมแว่นตาดำซึ่งมาจากสิ่งของที่ชาวบ้านที่นับถือศรัทธานำมาถวายแก้บนสังเกตบริเวณทางเข้าวัดจะมีรูปปั้นไก่ชนจำนวนว่าวางอยู่บริเวณใกล้กับทางเข้าวัดและใกล้ๆก็มีร่องรอยการจุดประทัดเสร็จชิ้นส่วนของประทัดกองอยู่เป็นเนินสูงและมีผู้คนเข้าออกไหว้พระต่อด้วยไหว้แก้บนกับรูปแกะสลักไอ้ไข่ข้อ9เราจะบอกการเดินทางมานะฮะวัดแห่งนี้นะครับง่ายสุดคือนั่งเครื่องมาลงสุราษฎร์ก็ได้ครับง่ายดีนั่งรถจากพันทิพย์มาลงที่สักแหลกเศษ2ค่ารถพันทิพย์100บาทนะครับก็จะมีรถตู้จากตลาดเกษตร2มาที่วัดแห่งนี้ครับแล้วบอกคนขับรถตู้ว่าให้ลงปอดทางเข้าวัดเจดีนะครับเป็นรถคิวรถตู้สุราษฎร์นครนะครับก็รถตู้จะประมาณ130บาทถึง150บาทครับไม่น่าจะเกินจากนี้แล้วก็ปากทางเข้าจะมีวินมอเตอร์ไซค์นะครับมารับส่งครับประมาณ60บาทนะครับแล้วก็ใครอยากจะนอนค้างที่นครนะครับจะมีรถ2แถวจากหน้าวัดนะครับไปถึงในตัวเมืองนะครับก็ประมาณ40บาทนะครับยังไงนี่นะครับก็คือเรื่องราวก่อนจะไปไหว้ไข่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้าง9ข้อที่คนพื้นที่เนี่ยเขาระบุไว้ให้เราได้เข้าใจนะครับเพราะนั้นอันนึงนะฮะที่บางคนก็อาจจะถามบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ไปบนเราไปขออะไรได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่หลายๆคนบอกว่าบนขอดีกว่ามันเป็นอามิสบูชานะครับเพราะว่าบางทีบนกับเทพบนกับผีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้อย่างเงี้ยมันอามิสบูชามันดีกว่านะครับอามิสบูชานะครับก็คงจะเขาเรียกว่าอามิสบูชาก็หรืออีกอย่างก็คอมมิชชั่นนะครับกับผีนั่นแหละนะครับเป็นเรียกว่าเงินใต้โต๊ะเนี่ยกับเทวดานี่ก็ได้นะครับประมาณอย่างนี้นะครับเราถ้าถวายเขาเรียกว่าถวายบุญเขาถ้าการนั้นสำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีโอกาสได้เดินทางไปก็อย่าลืมไปกราบไอ้ไข่ได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเดินทางได้จริงๆก็สองจังหวัดเป็นคู่กันทั้งสุราษฎร์ธานีก็ได้นครศรีธรรมราชก็ได้แต่ว่าทางนู้นเขาจะเขียนบอกว่าทางสุราษฎร์ธานีไปใกล้กว่านะครับซึ่งก็จริงเพราะว่ามันอยู่ปลายแล้วทางสีชนนู่นน่ะออกไปแล้วนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับมันจะเข้าเมืองมันก็จะไกลหน่อยนึงแต่ว่าคนเนี่ยถ้ามีศรัทธาเนี่ยมันไกลยังไงคนก็ไปแน่นอนนะครับอันนี้บอกว่าของถ้าเขาไม่ดีจริงเนี่ยคนไม่มากันเยอะขนาดนั้นนะครับอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาเรื่องราวตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ได้รู้จักกันนะครับอีกอันนึงนะครับเวลาเราไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีความรู้สักนิดนึงในเรื่องของการแก้บนนะครับคือเรารู้แล้วว่าไปบนเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่เวลาแก้บนไก่ไข่เนี่ยมันมีข้อแม้อยู่นิดนึงตอนท้ายนะครับต้องทุกครั้งเลยนะครับมันจะเป็นข้อแม้อะไรมันจะมีอะไรที่ต้องไปแก้ตรงนี้บ้างอยากรู้ใช่ไหมอ่ะเราไปดูพร้อมกันครับว่าสุดท้ายเวลาเราไปแก้บนต้องบอกอะไรไก่ไข่จริงๆแล้วการแก้บนไก่ไข่จำเป็นต้องไปแก้ที่วัดเจดีย์หรือไม่หรือจะต้องไปที่วัดสาสีมุมหรือเปล่าหรือจะไปที่ไหนก็ได้อ้าวเดี๋ยววันนี้มีคำตอบแน่นอนเอาไปชมครับว่าจะแก้บนไก่ไข่จะแก้บนจะยังไงไปชมได้เลยครับน่ารู้การบนแก้บนวัดไอ้ไข่กันนะครับขอได้ไหวดับข้อหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุดคือพลังจิตการบูชาขอพรหรือบนไอ้ไข่เรื่องนี้สำคัญที่สุดก็คือพลังจิตเพราะพลังจิตที่กล้าแข็งมีสมาธิเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือแรงทรงมหาศาลที่จะนำแรงสัจจะอธิษฐานในการบูชาให้ได้ผลตามที่มุ่งหวังซึ่งขอให้เข้าใจเสียก่อนว่าพลังจิตที่เราใช้เป็นแรงส่งหรือเชื่อมกับไอ้ไข่เป็นเพียงพลังส่งการไปขอพรขออำนาจบุญบารมีจากไอ้ไข่ข้อ2การไปขอไม่ใช่เป็นการไปบังคับซึ่งเราไม่มีอำนาจอะไรจะไปบังคับท่านได้ว่าท่านจะต้องช่วยหรือไม่ช่วยและรับรองได้ว่าคนที่กำลังเกิดทุกข์นั้นไม่มีพลังจิตพอด้วยเพียงไปขอความเมตตาจากท่านเท่านั้นพลังจิตเป็นพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และในตัวเราทุกคนนั้นจะมีมากหรือน้อยเชื่อมต่อกับท่านได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับฐานกำลังจิตเดิมที่มาจากกรรมดี
ที่เคยทำมาหรือมีกรรมร่วมกันมาการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บนบันดาลให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องขออย่างมีสติ3การแก้บนจุดธูป1ดอกบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สำเร็จสมปรารถนาแล้วจึงมาแก้บนให้ไอ้ไข่ไอ้ไข่จงรับเอาของแก้บนเหล่านี้ไปด้วยเอ่ยชื่อของที่ให้เช่นน้ำแดงขนมเปี๊ยะไก่ช้างรถเครื่องบินบังคับต่อด้วยขอให้คำพูดหรือสิ่งที่รับปากไว้ได้หมดจากกันไม่เป็นพันธสัญญากันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภาษาใต้แก้บนให้เร็วอย่าได้เป็นเมื่อยปลาอย่าได้เป็นเมื่อยคอให้หลุดพ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป4หากไม่จำเป็นก็ไม่ควรแก้บนในวันพระเพราะในวันพระนั้นจะเป็นวันที่เทพทั้งหลายบำเพ็ญศีลถ้าสิ่งที่บนบานสำเร็จแล้วแก้บนที่บ้านได้เลยแต่ก็ไม่ได้จุดธูปเช่นกันเพียงแต่ตั้งจิตให้นิ่งแล้วบอกกล่าวเช่นถ้าบนประทัดชุดเล็กก็จุดให้เลยแต่ถ้าบนประทัดชุดใหญ่จะจุดให้ที่วัดหรือขึ้นอยู่กับท่านว่าตอนบนนั้นท่านบอกกล่าวเช่นไร5การแก้บนมี2แนวทางคือแนวทางตามโบราณคติคือจะไม่แก้บนในวันพระวันที่แก้บนจะเป็นวันอังคารกับวันเสาร์เพราะถือว่าเป็นวันแรงเหมาะกับการแก้บน6แนวทางตามสมัยนิยมเอาวันสะดวกไม่ยึดติดกับวันไหนแก้บนตามวันที่ตัวเองเห็นว่าสะดวกด้วยสมัยนี้ภาระหน้าที่เวลาไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยหากยึดตามหลักของคนในสมัยก่อน 7. พิจารณาด้วยเหตุผลด้วยผลของตัวเองว่าจะเชื่อแนวไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำแล้วเราสบายใจหรือทุกข์ใจสำคัญกว่า 8. การถอนไก่วัดกรณีที่ท่านไปวัดแล้วท่านต้องแก้บนด้วยแต่ไม่ได้ซื้อไก่ไปมีอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกันคือถอนไก่วัดเพื่อมาแก้บนโดยนำเงินของท่านไปเอ่ยทอนแล้วนำเงินใส่ตู้เงินของวัดโครงใดโครงหนึ่งส่วนจำนวนเงินแล้วแต่ความประสงค์ของท่านเลยว่าจะให้เท่าไหร่ต่อมาให้ท่านถามเจ้าหน้าที่ว่าจะให้ไปหยิบไก่ตรงไหนบริเวณไหนทอนไก่วัดเสร็จสับพาไก่ไปแก้บนต่อได้เลย 9. การบนเงินกรณีที่ท่านอาศัยนี้เป็นคอนโดหมู่บ้านที่อยู่ในชุมชนเมืองไม่สะดวกในการจุดประทัดไม่สะดวกในการซื้อหาของเด็กเล่นมีวิธีบนอีกอย่างหนึ่งคือบนเป็นเงินท่านอาจจะระบุยอดเงินหรือไม่ระบุก็ได้ตามความสะดวกตัวท่านเลยกรณีที่ท่านใช้การบนบ่อยๆท่านก็ทำเป็นกระปุกออมสินตาไก่วางไว้ที่บ้านท่านเลยหาเลิกงามยามดีเมื่อไหร่ที่ท่านได้เดินทางไปที่วัดท่านก็นำกระปุกออมสินที่ว่าไปให้วัดทำได้เช่นกันสิ่งของที่ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ชอบมี12อย่างดังนี้อิติกุมารไข่เจดีย์จับมหาเทโรลาภะลาภาพระวันตุเมขอได้ไหวรับเสมือนนังกับดวงตาเราเห็นบนบานสารกล่าวได้ดังเป็นอยู่เย็นเป็นสุขทุกหายลำเค็นโชคลาภค้าขายได้เด่นถูกหวยรวยทรัพย์ได้เห็นเส้นไหวบูชาพนมมือวันทาเนี่ยครับก็คือเรื่องราวนะฮะการแก้บนของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่วัดเจดีย์วัดสาสีมุมก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นวัดถือว่าเป็นวัดที่เขามีเรื่องราวของไอ้ไข่เนี่ยมาด้วยกันคู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าประวัติเนี่ยคนไม่ค่อยได้พูดก็ไปพูดถึงวัดเจดีย์วัดเดียวนะครับจริงๆวัดสะสีบุ๋มนี่มีความเกี่ยวพันกันอย่างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็สรุปง่ายๆว่าเวลาจะไปแก้บนเนี่ยขอวันอังคารหรือวันเสาร์อันนี้เป็นวันแรงวันดีที่สุดงดเว้นวันพระส่วนการแก้บนของไอ้ไข่นั่นก็ให้เป็นไปตามที่เราได้บนกับเขาไว้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหลักการทั่วไปเลยว่าเวลาเราบนกับเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่บนอะไรให้ไปแก้ตัวนั้นนะครับตามนั้นเลยนะแต่ถ้ามันไม่แก้ไม่ได้อย่างเช่นว่าประทัดเนี่ยเราบนประทัดไว้แต่เราไปจุดไม่ได้จุดไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นเงินหรือเปลี่ยนเป็นอะไรจะทำบุญก็ได้แต่เมื่อถึงเวลาแล้วให้ไปใส่ไปไว้ที่วัดหรือบางทีก็หยอดกระปุกออมสินกระป๋องกระป๋องเนี่ยเอาไปยกไปถวายที่วัดเจดีย์ก็ได้นะครับเพราะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้หลักการของเขาเขาให้มาคร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนกระทงกระถาอย่างที่เราได้ยินก็จะเป็นอันนี้เราสามารถโหลดหารับชมได้แล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับต้องขอขอบคุณ YouTube นะครับ Facebook แล้วก็คณะศิษย์แล้วก็ผู้ที่ศรัทธานะครับตาไข่หรือว่าไอ้ไข่อย่างที่เราได้รู้จักกันนะครับแบบเขาก็บอกว่าให้เรียกตาไข่ดีกว่าเพราะไอ้ตาไข่นั้นเขามีอายุเยอะนะฮะกว่าเราแยะเลยเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงของยุคสมัยของหลวงปู่ทวดนะครับในสมัยนู้นเลยอยุธยาตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแปลกด้วยนะครับหลายๆคนไม่มีโอกาสไปก็ติดตามรับชมรายการของเราแล้วก็เอาเนื้อหาสาระตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมติดตามรับชมกันนะครับนอกจากเรื่องราวของไอ้ไข่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะมีสิ่งอื่นอีกมากมายนะครับเยอะแยะเลยนะครับวันนี้โดยเฉพาะในช่วงของ EP 2ท่านผู้ชมตอนไลฟ์สดคืนนี้3ทุ่มของดีๆมีเพียบเพราะตลาดพระเปิดแล้ววันนี้ผมก็เลยได้ของมาหลากหลายเลยทีเดียวรวมทั้งของที่หายากๆด้วยวันนี้ก็ถือว่าฟลุกมาเปิดมาวันแรกโอ้โหของนี่เขาเก็บกันหลายนะผมก็ได้มาแบบหลากหลายเหมือนกันในสิ่งที่อยากได้ประสงค์อยากจะได้
แต่อันนึงท่านผู้ชมนะก็ทางทีมงานผมก็แจ้งข่าวมาบอกว่าแม่สีเรือนเนี่ยตอนนี้ข้างนอกเนี่ยเขาเล่นกันเยอะนะครับมีคนมาเช่าหากันแยะแล้วด้วยแล้วก็มีสำนักธรรมเนี่ยเขาเอาไปแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหเขาเช่ากันหลายเลยก่อนจะแพงนะฮะก่อนจะแพงผมก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าก่อนจะแพงเนี่ยเราให้แฟนรายการเราก่อนถ้าใครจะสนใจจะเช่าบูชาก็รีบเลยเราจัดให้คือบูชาเนี่ยองค์นึงเนี่ย950 บาท950 บาทเนี่ยพร้อมจัดส่งให้นะครับพร้อมจะส่งให้แล้วนะครับถึงบ้านของคุณนะครับเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะค่าส่งเนี่ยก็ต้องเป็นร้อยแล้วนะครับแพ็คจัดส่งเป็นร้อยถึงบ้านคุณเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะเลยแล้วก็คุณแม่สีเรือนเนี่ยเป็นรุ่นเก่าเมื่อ40 ปีที่แล้วนะครับเช็คไปเช็คมาน่าจะเป็นหนึ่งเดียวของเมืองไทยที่มีการจัดสร้างขึ้นท่านเป็นเทพองค์หนึ่งที่เอาไว้บูชาที่บ้านเรือนเพื่อที่จะปกปักอภิบาลรักษาคุ้มครองให้บ้านเรือนนั้นสงบสุขปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆพูดผีปีศาจแม่สีเรือนจะเป็นคนเฝ้าก็คล้ายๆกับพระภูมิเจ้าที่นะครับแล้วก็แม่สีเรือนเนี่ยจะมีเพิ่มอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เรื่องของความสงบในบ้านเรือนของเราเมื่อใครบูชาแล้วเนี่ยในบ้านเรือนนั้นก็จะมีความสงบสุขแต่ว่าวิธีการบูชานั้นเขาก็มีเหมือนกันนะครับว่าให้เราเนี่ยบั่นทำความสะอาดบ้านเรือนนั้นให้มีความสะอาดนะครับพอบ้านเรือนสะอาดแล้วเทพเทวดาแม่ซื้อที่ดูแลอยู่ก็จะลงมาอภิบาลรักษาเมื่อท่านลงมาอภิบาลรักษาแล้วเราจะขออย่างไรก็ได้ก็จะได้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาจะขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขจะขอให้มีเงินทองไหลมายังไงแบบไหนอะไรก็ได้เลยอักขระคาถาเขามีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือชุดที่ท่านผู้ชมรับจากรายการเราไปจะมีตราของพระครูจอมเทพปานีเนี่ยประทับอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ตาเตอร์เราเติมมาให้เสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเขาจะไม่ได้เติมตามาให้นะครับตั้งแต่อดีตนะครับเวลาจะรับเนี่ยหลวงพ่อจะเติมให้นี่ก็จะเติมให้เลยแล้วก็มีตาประทับไปด้วยท่านผู้ชมก็จะรู้ว่าเป็นของใครมาจากไหนแล้วก็อันนี้มาในสายใครเพราะว่าโดยแต่ก่อนเนี่ยอดีตเลยคือไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ชุดเนี้ยเราได้คุยกับทางทีมงานคุยกับชุดกรรมการนะฮะที่เป็นดูแลวัดทั้งหมดเลยเรียบร้อยก็เอาตาเนี่ยประทับได้อย่างถูกต้องก็จะได้รู้ด้วยว่ามาจากสายไหนอะไรแบบไหนนะครับแล้วท่านผู้ชมก็จะได้ไม่หลงด้วยว่าอันเนี้ยมาจากไหนบูชาของวัดอะไรของเกจิอาจารย์ท่านไหนพระครูจอมเทพปราณีนะครับแห่งวัดนินสุขารามเนี่ยท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ไม่ธรรมดานะครับท่านมรณภาพไปนานแล้วนะครับแต่ก็ของท่านเนี่ยเราก็ได้มาจากคนที่เขาเก็บรักษาถ้าท่านผู้ชมไปที่วัดจะไม่เจอนะครับไม่มีเพราะว่าของนั้นมันอยู่นอกวัดแต่อันนี้เป็นของแท้ที่เขาเก็บรักษาของหลวงพ่อไว้จำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่มากนะตอนนี้เนี่ยถือว่าน้อยแล้วก็มีอยู่จำนวนค่อนข้างจะจำกัดคือของไงมันมีหมดแล้วก็ไปทำเพิ่มไม่ได้เพราะของเราเนี่ยเวลาท่านพระครูจอมท่านทำมาเนี่ยท่านจะอุดผงวิเศษของท่านอยู่ข้างล่างเลยเรียบร้อยเลยนะครับทุกอย่างท่านทำมาหมดแล้วแล้วก็ฝากไว้ที่วัดแล้วก็ตั้งไว้นะครับสมัยก่อนนะตั้งไว้เรียบร้อยคนมาเช่าบูชาสมัยก่อนคุณแม่สีเรือนเนี่ยท่านตั้งบูชาราคาบูชาไว้สมัยก่อนนะย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วองค์ละถึง500 บาทนะครับค่อนข้างจะแพงแล้วถ้ากุมารทองเนี่ยกุมารทองของท่านเนี่ยผมเหลือทั้งหมดผมมีเก็บไว้เนี่ยทั้งหมด6 องค์บูชาสมัยนู้นเลยนะคือ 1,300 บาทคุณนึกภาพมาแล้วกันว่า40ปีที่แล้ว 1,300 บาทมันแพงขนาดไหนนะครับแพงมากนะครับอันนี้ผมก็เลยจัดให้ท่านผู้ชมครับว่าอันนี้เป็นของดีที่ท่านผู้ชมไม่ควรที่จะพลาดเลยนะครับและเป็นของดีที่อนาคตมันไม่มีแล้วจะหาไม่ได้นะครับก็เลยเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับว่าท่านใดสนใจก็อย่าพลาดครับตัดสินใจเช่าบูชาได้เลยของดีของแท้ชัวร์ๆจาก168รัตนโกสินทร์เราจัดให้นะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้ได้ไปอย่างแน่นอนนะครับใครสนใจก็แจ้งความประสงค์มาแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะเอาให้ดูอีกทีนึงนะครับก็จะประกาศแล้วว่าอันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายที่จะจองในราคาแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะมีคนมาสอบถามอีกเยอะนะฮะนั่นส่วนในส่วนรายการอื่นๆต่างๆเดี๋ยวคนก็จะมีสอบถามมาอีกอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยของมันจะไม่ได้ราคา
เดิมอย่างที่เราได้ให้กันไปแบบพิเศษพิเศษอย่างนี้นะครับ950บาทเท่านั้นเองท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสอบถามแจ้งมาได้เลยมันเป็นของดีจริงๆแล้วก็เป็นของดีของเก่าเมื่อ40ปีที่แล้วนะฮะไม่ของเดี๋ยวนี้แล้วไม่มีใครทำแล้วนะครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเอาละครับเอาก็คงจะได้เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูภาพวัตถุมงคลหัวข้อก่อนวันนี้เฉพาะในส่วนของ EP 1เนี่ยผมเอาให้ดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไล่รายการได้เลยนะครับใครสนใจก่อนก็ก่อนนะครับถ้าใครจะดูตอนท้ายตอน EP 2เนี่ยมารีวิวตอน EP 2ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยจัดให้ท่านผู้ชมผมวันนี้ผมมีนะครับก็คือหลวงปู่ทวดเนื้อฝาบาทครบรอบ50ปีวัดประสาทประมาณปี2559แถวๆนี้นะไอ้2556อันเนี้ยแถวๆนี้แหละมี5องค์ด้วยกันหลวงปู่ทวดวัดประสาทนะครับครบรอบ50ปีนะครับอันนี้นะครับใครสนใจนะครับจัดได้อันนี้ผมจัดให้เลยนะครับมีอยู่จำนวนเพียงแค่5องค์เท่านั้นเนี่ยฮะ5องค์ครบรอบ50ปี2556ใช่เพราะว่าประกอบพิธีพุทธาภิเษกผูกพัทธสีมาปี2506อันนี้ครบรอบ50ปีโดยพระครูภาษาดมคูณนะครับอันนี้เป็นพระหลักของเขาเลยหลวงปู่ทวดเป็นเนื้อฝาบาทนะครับสวยเดิมกรอกเดิมบูชาเท่าไหร่พร้อมจะส่งให้ครับเพียงแค่300บาทเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้เอาอะไรโหดร้ายเป็นเนื้อโลหะมีแค่5องค์อันนี้ผมมีเพียงแค่5องค์เท่านั้นรายการต่อมานะครับนี่ไล่ได้เลยรายการได้เลยนะรายการต่อมานะครับอันนี้ครับชุดไอ้ไข่วัดเจดีย์ไอ้วัดสระสีบุ๋มนะครับอันนี้เป็นของทรงแบบเหรียญเดิมนะครับเหมือนกับรุ่นแรกไอ้ไข่รุ่นสมหวังนะครับออกวัดสระสีบุ๋มนะครับนครศรีธรรมราชครับสีชนครับอันนี้นะผมมี10เหรียญมี10เหรียญอันนี้อ่ะ350ไม่ใช่320 320บาทมี10เหรียญนะครับ3เหรียญละ320บาทนะครับก็ใครสนใจอยากจะได้เหรียญไอ้ไข่สักเหรียญหนึ่งแท้ๆนะครับเสกแน่นอน 100% พิธีผ่านมาเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นตัวต้นและเป็นวัดที่เกี่ยวข้องครับคนเล่นกันเนี่ยอยู่ประมาณ 3-4 วัดนี่แหละตอนนี้ที่แบบแน่ๆเลยนะเล่นชัวๆคือเจดีย์สระสีมุมนครพระบาทท่าเจดีย์เขาอ้ออันนี้เล่นนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นวัดย่อยๆคนก็จะมองๆเฉยๆนะครับหลายคนนะครับอันนี้ในพื้นที่นะอันนี้ในพื้นที่เขามองเพราะว่ามีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันครับเหรียญไข่นะครับ320บาทอีกรายการต่อมานะครับรายการต่อมานะครับอันนี้ครับอันนี้วันนี้ผมมีจัดเป็นแฟลชเซลให้กับแฟนรายการของผมในช่วง EP 2ด้วยแต่ถ้าใครอยากเอาก่อนก็ได้เลยนะครับก็คือพระปิดตาเนื้อผงจุ่มลักครบรอบ20ปีหลวงพ่อผันวัดอินทาวัดอินทวาสอินทรามนะครับจังหวัดนนทบุรีอันนี้นะครับท่านใดสนใจอันเนี้ยผมจัดให้พิเศษนะครับบูชาเพียงแค่องค์ละนะครับบูชาเพียงแค่องค์ละราคาเนี่ยโคตรเล้าใจเลยนะครับมีอยู่จำนวนเดียวไม่เยอะนะครับให้พิเศษนะครับย้ำว่าพิเศษขยับก่อนก็ได้เลยเดี๋ยวในรายการต้องมาแย่งกันอีกมันวุ่นวายองค์หนึ่งบูชาพร้อมจะส่งนะครับ150บาทเท่านั้นแค่150บาทวันนี้วันเดียวนะครับแค่ไหนแค่นั้นจบแล้วจบเลยมีแค่นั้นจบแล้วนะครับก่อนหมดอันนี้เพราะในรายการตอน EP 1เนี่ยคนยังไม่เยอะหรอกครับแต่ EP 2เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาถล่มกันนะครับก็ใครสนใจอันนี้ผมแจ้งให้ทราบว่า150บาทเท่านั้นมีจำนวนทั้งหมดตอนนี้ที่ไล่มาแล้วเนี่ยฮะประมาณ20องค์โดยประมาณทั้งหมดเนี่ย20องค์นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะแจ้งมาได้เลยนะครับบางทีคุณนอนดึกก็ไม่ทันใครมาก่อนก็ก่อนได้เลยพระปิดตาเนื้อผงจุ่มลักวัดอินทวาสนะครับฉลองครบรอบ20ปีหลวงพ่อผันวัดอินทรามครบรอบ20ปีนะครับอนุสรณ์นะฮะ20ปีครับหลวงพ่อผันท่านใดสนใจเอาได้เลยนะครับข้างนอกก็เล่นหางอยู่ประมาณ200กว่าบาทนะคุณเช่าตรงนั้นแล้วคุณต้องส่งค่าส่งแต่เนี้ยค่าส่งคุณไม่ต้องให้จัดให้มีจำนวนจำกัดขยาวฮีโอก็จัดไปเลยหมดแล้วหมดเลยวัดอินทวาสนะครับวัดอินทรามนะฮะวัดอินทรามนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับอีกอันนึงอีกรายการนึงนะครับกล่องสีเหลืองที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ผมมีเพียงแค่ได้มาเพียงแค่6องค์เท่านั้นเองเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมก็จะได้รับทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของท่านมี2ตอนด้วยกันดูในรายการก่อนเลยตอนนี้นะฮะ
มี2ตอนเรื่องราวอันนี้เป็นพระองค์นี้เป็นพระที่มีประสบการณ์สูงมากแล้วได้แสดงฤทธานุภาพให้เห็นเมื่อตอนวันงานไปแล้วพระสมเด็จนะครับของหลวงพ่อยิตวัดหนองจอกนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับอันนี้ทันท่านนะอันแรกมาก่อนต้องทำความเข้าใจก่อนพระสมเด็จรุ่นนี้เขาจะมีชื่อรุ่นว่ารุ่นบรรจุสรีระธาตุขันธ์ของท่านนั่นแหละนะครับก็คือเป็นของที่มอบให้ในวันที่ท่านบรรจุสรีระธาตุขันธ์คือท่านมรณภาพไปแล้วแต่ชุดนี้สร้างก่อนแล้วก็เสกแล้วและที่สำคัญคือทุกองค์วันนี้ที่คนได้ไปเนี่ยชุดนี้นะฮะที่เขาแย่งกันแทบเป็นแทบตายเขาไม่ได้เอาเพียงแค่พระสมเด็จครับเขาเอาตรงที่แผ่นๆข้างหลังน่ะที่คุณเห็นตรงชายอ่ะอันนั้นคือจีวรที่หลวงพ่อยิตวัดหนองจอกท่านสวมใส่ในวันที่พระราชทานเพลิงปรากฏว่าสรีระธาตุขันธ์ของท่านไฟไม่ไหม้แล้วคือจีวรผืนนี้แหละครับแล้วท่านก็มาตัดแบ่งติดไว้ในพระสมเด็จชุดนี้ทั้งหมดซึ่งมีอยู่จำนวนไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขาเอาไว้แจกในงานนะครับผมเนี่ยได้มาทั้งหมดจากเจ้าของเดิมเนี่ย6จำนวนทั้งหมด6องค์ด้วยกันมีทั้งหมด6องค์เลยนะครับไม่แพงครับอันนี้ครับพระสมเด็จหลวงพ่อยิตเนี่ยคุณได้จีวรแท้ๆของท่านด้วยซึ่งคุณไปหาที่ไหนมันไม่มีแล้วผมก็ไม่ชัวร์แต่เนี่ยชัวร์ที่อยู่ในภาพข่าวตอนที่พระธาตุเพลิงเนี่ยสรีระธาตุขันธ์ท่านแล้วไม่ไฟจีวรที่ไม่ไฟคืออันนี้ครับให้ไปด้วยนะครับชิ้นหนึ่งครับอาจจะไม่ได้ใหญ่มากก็ชิ้นหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะครับเอาไปม้วนใส่ด้านหลังพระแล้วไปเรียบพลาสติกได้เลยบูชาองค์ละ500บาทผมมีแค่6องค์นะครับมีแค่6องค์เท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะแจ้งได้มีแค่6องค์ย้ำว่ามีแค่นั้นนะไม่ได้เยอะนะครับมีแค่6องค์ค่อนข้างจะน้อยเนี่ย4รายการตอน EP 1นะครับแล้วเดี๋ยวตอน EP 2เนี่ยมันมีของโอ้ต่างๆอีกหลายหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้เลือกสรรกันนะครับก็วันนี้ผมได้ลูกอมทองไหลมาด้วยเม็ดนึงอย่างเงี้ยชุดของหลวงพ่อสร้อยวัดเรียบที่หลวงปู่สวงท่านเสกที่วัดเรียบราชบำรุงด้วยนะครับอันนี้ได้มาก็เดี๋ยวจัดอยู่ใน EP 2มีชุดของหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับลูกศิษย์มือขวาเลยของหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่วันนี้ได้มามันปิดโควิดมา3เดือนไปเจอลูกศิษย์ถามเลยบอกว่าพี่จะหมดแล้วนะจะเอาเปล่าผมว่าเท่าไหร่พี่ถ้าพิเศษไม่มีปัญหาถ้าไม่พิเศษก็คงจะไม่ได้นะครับก็เลยจัดมาวันนี้คืนนี้ตอน EP 2เนี่ยพระสมเด็จของหลวงพ่อสาครวัดหนองตับซึ่งตอนนี้เขาเล่นไปแรงมากนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปเรื่อยๆเลยหลวงพ่อสาครเนี่ยของไม่ค่อยได้ถูกแล้วฮะจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมได้มาเนี่ยจะเป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อสาครพร้อมกับลูกอมเลข3ของกรรมการนะครับซึ่งมีการจัดสร้างจำนวนค่อนข้างน้อยจับแมทชิ่งให้กันในราคาพิเศษมากๆคุ้มชัวร์แล้วถูกกว่าที่เขาประมูลกันในเน็ตอีกก็นี่จัดให้เลยนะครับนอกจากตรงนี้แล้วจะเปิดให้ท่านผู้ชมรู้จักชุดทําบุญที่ผมจะเอามาออกเร็วๆนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงวันที่2กรกฎาคมเนี่ยผมเองทีมงานเองจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดสกลนครเพื่อเข้าร่วมประกอบพิธีปริวาสประจำปี2563กับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับแล้วเดี๋ยววันที่เร็วๆเนี้ยก็จะคงได้เจอหลวงพ่อหนุนเพราะท่านจะลงมากรุงเทพก่อนแมตช์นึงก็ต้องไปเรียนท่านก่อนให้เรียบร้อยก็จะมีชุดที่ให้ท่านผู้ชมจะได้ร่วมบุญเนี่ยให้ดูก่อนนะฮะก็จะลงในแอดไลน์นะครับจำนวนการชุดทำบุญชุดเนี้ยรอบเนี้ยนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ30ชุดนะโดยประมาณมี30ชุดก็จะได้ทำเป็นรายชื่ออะไรเรียบร้อยเลยจะได้เป็นทุนปัจจัยถวายด้วยในงานปริวาสแล้วก็ตามรายทางวัดที่จะต้องแวะต้องผ่านเนาะมันก็จะมีพวกนี้แวะเข้าไปถวายปัจจัยทำบุญอะไรก็ให้เขาอนุโมทนาให้เราด้วยนะครับก็แล้วแต่เพราะบางคนก็ไม่มีโอกาสเดินทางไปผมก็เหมือนกับเป็นตัวแทนเป็นสะพานบุญอะไรเอาไปถวายให้ท่านผู้ชมก็ได้เห็นภาพถวายจริงไหมถวายเท่าไหร่กี่ตังค์ส่วนใหญ่มันเกินจำนวนอะมันไม่ค่อยขาดหรอกมันจะพี่แต่เกินกับจำนวนที่เราได้ร่วมกันมาแล้วผมก็เอาวัตถุมงคลที่ผมมีผมก็มอบให้เป็นของมงคลที่ลึกเหมือนกับการแลกเปลี่ยนด้วยให้ท่านไปนะครับแล้วก็ปัจจัยของท่านเนี่ยพร้อมกับรายชื่อถวายให้ท่านอนุโมทนาอีกทีนึงนะครับอันนี้เราทำมาทุกปีที่เราทำนะครับทุกครั้งจะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วก็ข่าวหนึ่งที่จะแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบก่อนตอนนี้ผมได้ปัดทุนปัจจัยในการที่จะนำไปถวายให้กับวัดถ้ำพุทธโคดมจังหวัดตรังเนี่ยตอนนี้เรามีปัจจัยถวายเรียบร้อยซึ่งอันนี้โครงการตัว
วัดถ้ำพุทธโคดมตอนนี้ผมปิดแล้วนะได้ยอด 13,000 13,200 ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะสมทบเข้าไปอีกนะครับได้เกินจำนวนก็จะได้ถวายให้กับพระอาจารย์แทนนะครับซึ่งเป็นคนที่พระที่ดูแลถ้ำพุทธโคดมที่จังหวัดตรังใครที่อยู่บริเวณใกล้ๆในจังหวัดภาคใต้และมีโอกาสได้ไปจังหวัดระหว่างเส้นทางระหว่างตรังกับพัทลุงอ่ะวัดถ้ำพุทธโคดมอ่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปมีโอกาสไปเที่ยวแล้วบอกว่าติดได้ติดตามรายการจากรายการจากกระแสพระนี่แหละไปหาท่านให้ท่านพาเที่ยวผมจะบอกได้เลยว่าคุณจะประทับใจในความสวยงามประทับใจในความร่มรื่นประทับใจในอีกหลายๆอย่างที่ท่านผู้ชมผมไม่รู้จะตอบยังไงต้องเจอด้วยตัวเองอ่ะนะครับแล้วถ้าท่านโอเคท่านจะร่วมบุญกับท่านก็ได้เลยแล้วท่านจะได้ไปเห็นเลยเสนาสนะต่างๆท่านพัฒนาขึ้นมาโดยลำดับเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบมีเงินทองเยอะแยะแต่ว่าค่อยๆทำนะครับที่เนี่ยผมเห็นเลยท่านตั้งเสาอโศกอย่างสูงเลยแล้วทำเนี่ยในรูปแบบปูนปั้นพุทธประวัติเนี่ย4ตำบลเนาะก็จะมีประสูตรตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็มีเรียกว่าอะไรสอนธรรมด้วยในช่วงของวันเหมือนกับวันอาสาฬหบูชาปัญจวัคคีย์แล้วก็มีสารพัดท่านก็ค่อยๆขยับแล้วก็ได้สร้างกุฏิทำเสนาสนะต่างๆเนี่ยให้มีพระเนี่ยสามารถไปจำพรรษาหรือว่าไปแวะพักพรรษาได้ไปกรรมฐานที่นี่ก็ได้เป็นสถานที่ที่สัปปายะมากนะครับแล้วก็ร่มรื่นมากๆด้วยนะผมไปมา2ครั้งแล้วตอนนี้นะฮะก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปแต่พอดีเพื่อนผมเนี่ยจะเดินทางไปที่จังหวัดตรังก็จะได้นำเงินตัวเนี้ยไปถวายให้ท่านก่อนนะครับก็ยอดเงินเนี่ย 13,200 เนี่ยซึ่งผมจะบวกยอดเงินเข้าไปอีกนะครับให้ได้มากกว่านี้อยู่แล้วแล้วก็นำมาถวายพร้อมกับรายชื่อของท่านทุกคนที่ทำบุญนะครับให้ท่านเนี่ยถ่ายไว้ดูเลยว่าคือท่านรับแล้วปัจจัยแล้วอนุโมทนาให้นะครับเรียบร้อยอันนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นทุกอย่างชัดเจนทุกอย่างนะครับเราทำบุญก็ทำบุญนะครับเราเช่าพระก็เช่าพระครับเราสะสมพระก็สะสมพระเราจะไม่หลอกตัวเองก็จะทำอย่างนี้แหละชัดเจนสุดๆเลยเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าใครสนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้มีของดีๆเยอะเลยนะครับมาเหี่ยวศิลป์มาดูอยู่ติดตามรับชมอยู่นะครับนะศิลป์มีครูพี่หน่อยนะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับตอนนี้นะครับชุดของหลวงพ่อยิศนะเดี๋ยวคืนนี้ถ้าใครจองก่อนก็เอาไปก่อนก็ได้เลยแต่ถ้าใครไม่ทันเนี่ยก็ดูในตอน EP 2มันถ้า EP 2แล้วเนี่ยมันจะแย่งกันทันไม่ทันก็แล้วแต่ละนะครับเพราะว่าเรามีอยู่จำนวนค่อนข้างจะน้อยนะครับพระสมเด็จชุดนี้เป็นพระสมเด็จชุดที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ตอนที่ท่านมรณภาพเป็นรุ่นบรรจุสรีระธาตุขันธ์ของท่านนะครับและเป็นรุ่นที่ร่างของท่านเนี่ยตอนพระทานเพลิงอ่ะร่างจีวรเนี่ยไม่ไหม้ไฟแล้วคุณได้จีวรอันเนี้ยที่ท่านใส่วันนั้นเนี่ยเอาไปเลยให้ไปเลยมีอยู่ในชุดเนี่ยครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขามัดหลังสติ๊กทิ้งไว้ตั้งแต่ปี230กว่าน่า30หรือ40แถวเนี้ยเก็บไว้อันเนี้ยเป็นของบ้านแล้วก็เอามาให้กับทางผมแบ่งปันให้ผมก็เลยจัดให้วันนี้นะครับใครอยากเอาก็เอาไปแล้วก็วันนี้มีลูกโอมทองไหลได้มาเม็ดหนึ่งสมบูรณ์มากนะครับลูกโอมทองไหลนะครับของวัดเขาตะเคานะครับใครสนใจก็มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีอันเนี้ยไม่ได้เล่านานแล้วนะเพราะว่าของมันไม่มีเข้ามาเนาะนี่สมเด็จอันนี้ครับท่านผู้ชมผมจะเอาจีวรเนี่ยเหน็บเอาไว้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าเป็นจีวรของหลวงพ่อยิ้มวัดหนองจอกนะครับอันนี้แท้ๆเลยตอนนี้ทั้งหมด6องค์ตอนนี้ไปแล้ว2นะก็จะเหลืออยู่นิดหน่อยไม่เยอะนะครับก็บอกว่าไม่เยอะแน่ๆหมดแน่ๆ 100% นะครับเพราะว่ามีอยู่จำนวนค่อนข้างจะจำกัดแล้วก็คืนนี้ครับชุดพิเศษเลยของหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับหลวงพ่อศิลป์วัดละหันใหญ่นะครับวันนี้มาด้วยเหรียญเนื้อพิเศษมหาชนวนเหรียญนึงเล่นกันเป็นพันแต่รายการเราจะทำยังไงให้มันเหลือหลักร้อยเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูกันหนูทำได้นะฮะแน่นอนครับจัดให้แล้วไม่ใช่เหรียญเดียวผมให้ไปเหรียญคู่เลยเนื้อมหาชนวนกับเหรียญเนื้อฝาบาทแล้ววันนี้มีหลวงปู่ฮกบังกรคู่ซึ่งย้อนไปเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเหรียญนี้เล่นกัน 1,500 ทำยังไงให้มันเหลือหลักร้อยเดี๋ยวมาคอยดูรายการเนี้ยทำได้คนอื่นทำไม่ได้จัดให้นะจัดให้เลยแต่วันนี้ไม่เอามานะเดี๋ยวต้องดูใน EP 2เท่านั้นเพราะ EP 2เนี่ยจะให้เห็นภาพมันชัดเจนกว่าตรงนี้นะครับเพราะหน้าจอของเรามันซูมมันจำกัดมันได้ดูได้อย่างนี้ก็จะเน้นเรื่องของการที่จะมาพบปะกันมาเห็นหน้ากันแล้วก็
มีของสะสมบ้างมีประวัติเรื่องราวท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมบ้างว่ามีอะไรนะครับหลากหลายเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ข่าววันนี้ล่าสุดตอนนี้นะแจ้งท่านผู้ชมทราบว่าชุดพระผงกระดูกผีหลวงพ่อพุ่มวัดโคกสวายมีรายการประกวดแล้วแน่นอน5รายการได้แก่พระสมเด็จทาชาติแดง2473นะครับไม่จำกัดสีส่งได้พระสมเด็จหูใบสีไม่จำกัดสีส่งได้พระปิดตาเนื้อดินเผาผสมผงพายส่งได้แล้วก็พระพิมพ์เล็บมือนะพิมพ์เล็บมือหรือว่าพิมพ์ซุ้มกรอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยอันนี้ส่งได้มีรายการประกวดแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นพระสมเด็จไม่จำกัดพิมพ์เพราะนั้นเนี่ยคุณจะส่งพระสมเด็จที่นอกเหนือจากนี้อย่างเช่นเป็นพิมพ์ใหญ่สมเด็จพิมพ์ตื้นก็ส่งได้หมดเลยหรือว่าเป็นพระสมเด็จฐาน3ชั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนรอส่งประกวดเพียบเลยต้องบอกนี่เลยไม่เคยในมีในกรุงเทพนะครับเขาจะมีงานตอนนี้รายการที่ผมเห็นเนี่ยเพื่อนผมส่งมาเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีคนส่งมันมีคนเขียนแล้วนะบอกว่าเออดีแล้วอันเนี้ยท่านผู้ชมเตรียมไปส่งได้นะครับอันชุดเนี้ยส่งได้แต่จะเป็นพระชุดบรรจุกรุเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นชุดพระเจ้า5พระองค์ไม่ใช่พิมพ์เล็บมือที่เป็นซุ้มอย่างเงี้ยไม่ใช่พิมพ์นางกวักนะครับไม่ใช่พิมพ์สมเด็จบอกบัวบานนะไม่ใช่จะเป็นบรรจุกรุเลยคือจะเน้นเลยเพราะว่าชุดนั้นมันแพงมันขึ้นไปไกลแล้วชุดเนี้ยมันเป็นตัวรองลงมาที่คนรู้จักน้อยแต่ตอนเนี้ยไม่น้อยแล้วนะครับเพราะตอนนี้หนังสือพิมพ์เนี่ยที่ผมเคยให้ดูเนี่ยสิงคโปร์มาเลย์มันเอามาลงอีกรอบแล้วมันไปไกลเลยคราวเนี้ยแล้วอีกหน่อยมันจะหาไม่ได้หลักร้อยเพราะตอนนี้ที่นู่นเล่นกันประมาณหลักพันแล้วนะฮะหลักพันต้นแล้วนะครับรู้ได้ไงว่าหลักพันต้นก็ผมเพิ่งคุยกับคนสิงคโปร์เมื่อวานนี่เองนะโทรเขาโทรคุยกับเพื่อนผมก็เลยถามเขาโทรมาต่อเลยได้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยได้ไหมตัวสุดท้ายเนี่ยเขาเอาไปเนี่ยฮะเพื่อนผมเนี่ยเขาออกต่อให้เขาไปองค์นึงเนี่ย900บาทคือเขาต่อกันสุดแล้วได้ไป900เขาเอาไปแต่คุณผู้ชมได้ถูกกว่านั้นเป็นคนไทยได้ไปถูกไม่เอาก็เสียดายผมก็ชวนแล้วนะครับหลังจากนั้นพอมันขึ้นไปมากๆแล้วเนี่ยมันราคาแบบนี้มันก็คงจะไม่มีเพราะนั้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอมันเหมือนจะเหมือนกันหลวงปู่ฮกอ่ะวัดท่าข้ามอ่ะท่านผู้ชมขายในรายการ700ขายรายการอยู่1,000 1,200 1,500 2,500 3,000 จนมาวันเนี้ยองค์นึงเป็นหมื่นนะถามว่าเอากับรายการผมน่ะจริงหรือเปล่านะครับหลายคนจะได้ไปนะโอ้ตอนสมัยก่อนเนี่ยคนที่เช่าผมเยอะที่สุดเลยคือคุณวิวัฒนะคุณวิวัฒเจ้าของแสงวิวัฒไลติ้งอ่ะเช่าผมไปมีกี่องค์แกเอาไปหมดเลยแล้วเอาไปเท่าไหร่เอาไปมีตั้งแต่700 800 1,200 วันเนี้ย 20,000 นะครับแล้วสุดท้ายที่แกเช่าไปองค์สุดท้ายคือ 7,000 นะวันนี้องค์ 20,000 กว่า 10,000 กว่า 20,000 ราคาตกๆมาก็ 10,000 กว่าก็ถามว่ามีของมั้ยบ๊อบแบ๋ไม่มีหลวงพ่อพุ่มวัดโคกสวายตอนนี้ของเรามีเราแบ่งปันแบ่งไปเลยกระจายไปเลยในกลุ่มเราใครได้ไปก็ได้ไปเดี๋ยวพอของขึ้นก็ขึ้นครับก็แค่นั้นครับแบ่งกันเพราะว่าเราเอามาตรงๆจากพื้นที่นะจากคนที่วัดโดยตรงซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ให้การยอมรับอย่างงู้นอย่างนี้ตอนนี้เขายอมรับแล้วแล้วไปมันเริ่มขยับเริ่มไปไกลแล้วเดี๋ยวพอมันขยับไปไกลมันก็ไม่มีเราก็จะไม่ได้แล้วนะครับมันก็จะช้าไปเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมถึงบอกว่าคุณเช่าวัตถุมงคลในรายการเราหรืออะไรก็แล้วแต่เล่นพลาดนะเราลงทุน10รายการนะมาสัก2หรือ3รายการเนี่ยคุ้มแล้วนะครับก็จริงนะเพราะหลายๆคนเนี่ยเขาโอเคแต่รายการของผมเนี่ยส่วนใหญ่คนได้ไปเนี่ยพระประมาณสักครึ่งนึงเนี่ยมาครึ่งนึงเนี่ยมายกเว้นพระทบุญนะพระทบุญก็แล้วแต่ลุ้นแต่ว่าคุณออกไปก็ไม่ขาดทุนนะครับแล้วก็เร็วๆนี้จะเปิดจองกองบุญเจ้าภาพสร้างพระถวายวัดสัมพันธวงศ์นะครับจะรับแน่ๆเลยประมาณ30กองผมจะขอรวบมาก่อน30นะครับก่อนที่จะทางวัดเขาจะตัดไปอันนี้ผมจะขอมาจัดการให้แฟนรายการทั้งหมดก่อนแต่ชุดสร้างพระทำบุญเนี่ยมันยังไม่เสร็จมันต้องรอประมาณอาทิตย์หน้าเรียบร้อยแล้วก็ได้กำหนดแล้วเดี๋ยวผมถึงจะชวนว่าใครสนใจจะทำไหมถ้าใครสนใจจะทำมาแล้วไม่ได้แพงที่ผมจัดเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้ได้เยอะที่สุดให้กับแฟนรายการของผมเนี่ยมากที่สุดอยากให้ถือได้เยอะที่สุดโดยเฉพาะเฮียวสิทธิ์เนี่ยควรจะได้เยอะกับชาวบ้านนะเนี่ย
เพราะว่าปีปลายปีเนี่ยเฮียก็จะเอาไปแจกให้กับลูกน้องแล้วพระเนี่ยทำบุญแล้วได้ไปเนี่ยชุดเนี้ยเวลาชุดร่วมทำบุญเนี่ยมันเยอะครับมันได้เยอะแล้วของผมจัดให้เป็นเซตแพ็กเกจเนี่ยมันเป็นร้อยองค์นะแล้วคนจะทำบุญชุดอย่างเนี้ยเยอะมากเพราะหนึ่งเนี่ยมันไม่มีใครขาดทุนครับมันเป็นเราเป็นพระใหม่ก็จริงแต่พระใหม่เนี่ยเขาทำด้วยแรงศรัทธาทำด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วมันเป็นค่าสร้างให้กับวัดอ่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยวัดเขาก็เอาของเนี่ยไปออกต่อไปทำบุญต่ออะไรต่อเนี่ยราคามันไม่ใช่ราคาที่คุณได้ไปมันเป็นราคาบวกแบบโหเยอะมหาศาลเลยเยอะแยะเลยคือคนทำบุญผมไม่รู้ทำบุญเท่าไหร่ทำบุญร้อยหนึ่งทำบุญ500ก็ได้องค์หนึ่งแต่เนี่ยเราสร้างแล้วผมก็จัดเป็นกิฟต์ให้กับแฟนรายการว่าคุณทำเท่านี้เป็นทุนในการที่จะช่วยวัดสร้างเป็นกรรมการในการร่วมสร้างแล้วคุณจัดไประบบแบบนี้ไม่มีใครมาคุยกันอย่างนี้นะครับไม่มีใครเข้ามาคุยหรอกส่วนใหญ่จะคุยกันแบบคนที่ใกล้ชิดแต่ผมเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านคือผมเนี่ยเชิญชาวบ้านเข้ามาตรงข้ามกับเขาเรียกชาวบ้านเนี่ยเข้ามาทำด้วยกันทำบุญด้วยกันแล้วมันเยอะแล้วปีนี้ท่านผู้ชมชวนไว้ก่อนล่วงหน้าเลยเราจะไปทำบุญกันที่วัดสัมพันธวงศ์แน่นอนทำพระป่าถวายกันใครมาก็ได้ใครว่างมาเลยได้เลยโอเพ่นทำบุญบาทหนึ่ง5 บาท 10 บาท 100 บาทจะเท่าไหร่ก็ได้ก็มาได้ทั้งนั้นนะครับทำบุญเนี่ยมันอยู่ที่ศรัทธาทำบุญอยู่ที่ความตั้งใจเรามีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากลำบากก็ไม่ต้องทำครับลำบากก็มาช่วยแรงก็ยังดีมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลต่อเมื่อเราตั้งตัวมีศรัทธามีปัจจัยเราก็ทำบุญครับผมไม่เคยสนับสนุนให้ใครทำบุญโดยที่ตัวเองไม่มีนะทำถ้ามีแล้วเราค่อยทำถ้าไม่มีเราจะไปช่วยแรงไปช่วยเขาจัดการช่วยอะไรตรงเนี้ยมีกำลังตรงไหนไปทำตรงนั้นมันจะเป็นบุญมากกว่านะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยรายการของเราเนี่ยเจอบ่อยนะเวลาคนมาขอเช่าพระเนี่ยผมเนี่ยเอาเงินค่าเทอมลูกมาเช่าพระบอกอ๋อคุณไม่ได้เช่าหรอกครับผมตัดสิทธิ์คุณเดี๋ยวนี้ผมทำมาแล้วแล้วทำมาบ่อยด้วยแล้วก็คนชอบมาพูดอย่างเงี้ยขอโทษครับผมไม่สงสารลูกของคุณไม่ต้องเอาเลยพระชุดนี้ผมไม่ให้หมดแล้วจัดปิดไปเลยแล้วอย่างนี้จริงๆเพราะว่าเราทำตัวเนี้ยเราหาของมาแบ่งปันเนี่ยสำหรับคนที่เขาอยากได้เขามีความตั้งใจเขามีศรัทธาแต่ถ้ากำลังเนี่ยความพร้อมเนี่ยมันไม่มีแล้วความจำเป็นมันมีมาก่อนเนี่ยทางรายการของเราก็ไม่ให้นะครับแล้วก็ยอมเพราะว่าเราไม่ได้แคร์เรื่องตรงนู้นเราแคร์ว่าเราเล่นหรือศึกษาวัตถุมงคลหรือศึกษาพระเนี่ยไปด้วยกันในสายเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นบารมีที่เราจะได้เป็นเรื่องบารมีที่เราจะทำนะครับมันแล้วแต่นะครับเอาความจำเป็นของคุณก่อนนะครับส่วนเรื่องสะสมหลังนะครับรายการเรามีทุกอย่างตั้งแต่ของแจกฟรีแบบฟรีจริงเรามอบให้เขามอบให้จริงจัดส่งให้กระจกจัดส่งให้เลยจริงๆแล้วก็รายการส่งของเราก็ไม่ได้คิดค่าส่งให้ท่านผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยของมันจัดให้ดีอยู่แล้วนะครับของมันหลากหลายมากนะครับอ้าวนะฮะเนี่ยก็เกิดมาประมาณนี้ก็คงจะทราบนี่ผมแจ้งให้ทราบเพราะว่ากระแสปีนี้เดี๋ยวคุณดูพระผีหลวงพ่อพุ่มจะมาแรงกับเพื่อนเลยแล้วเป็นพระที่หน้าเล่นหน้าสะสมอย่างหนึ่งเพราะปัจจัยครับของพระชุดนี้คุณปัจจัยของพระชุดนี้หนึ่งตอนนี้คุณได้ของดีราคาเบาเนื้อหาดีพระสวยและที่สำคัญคือตอนนี้คนยังไม่ค่อยรู้จักยังไม่กว้างขวางมากต่อเมื่อความกว้างขวางของพระชุดนี้ออกไปดีมานด์ซัพพลายมันจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมันจะแพงแล้วก็จะมาเช่ากันถามว่าพระถูกอ่ะไม่ใช่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับพระถูกก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่าค่านิยมความชอบความต้องการของคนตอนนี้มันยังสัดส่วนยังไม่ได้กันเท่านั้นเองแต่เมื่อถ้าบอกว่าวันไหนเนี่ยพระชุดนี้มีความต้องการสูงคุณจะคิดว่าพระจะมีความศักดิ์สิทธิ์ตามค่านิยมเหรอมันไม่ใช่นะครับเหมือนกับหลวงปู่ทิมนะท่านผู้ชมคนที่ติดตามรายการของผมมาเมื่อ15 ปีที่แล้วอ่ะไม่เห็นมีใครพูดเลยนะมีคนเช่าไปอ่ะเหรียญเสมาเนี่ยเหรียญนึงเนี่ย 4-5,000 เหรียญปกไตรมาสเคยเช่าไปเหรียญนึง 4-5,000 จริงหรือเปล่าวันนี้เหรียญนึงเป็นหมื่นนะมันไม่ใช่เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ผมมาแนะนำให้คุณรู้จักกับของดีๆตรงเนี้ยในราคาที่มันเบาๆแล้วไม่ของเนี่ยทุกอย่างเนี่ยไม่ผมของผมไม่ใช่ของผมด้วยนะมันมีมาจากหลายที่หลายทางบางทีก็ของลูกศิษย์บางทีก็ของหลวงพ่อบางทีก็เป็นของวัดนะครับเขาจัดมาให้เพราะว่าเขาไว้ใจแล้วก็ในส่วนหนึ่งเราก็ได้
เป็นสะพานเชื่อมให้ท่านด้วยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยวัดหนองพงนกเนี่ยไปถามพระอาจารย์เวียนว่าผมเคยไปเอาสตังเคยไปเอาค่าอะไรของแกบ้างไม่มีนะครับเคยมีเหมือนกันครั้งหนึ่งที่จ้างผมทำโฆษณาผมรับเงินกับท่านมาเป็นค่าจ้างคือ 10,000 บาทแล้วเงิน 10,000 บาทนั้นเนี่ยผมเช่าวัตถุมงคลของท่านที่วัดทั้งหมดเลยแล้วเกินด้วยอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็วัตถุมงคลชุดนั้นน่ะมาออกให้ท่านผู้ชมเช่าไปโดยสุจริตผมทำแบบนี้มาตลอดนะครับจนกระทั่งเราก็โดนบ้างไปแอบอ้างบ้างอะไรสารพัดหาเหวเนี่ยเจอมาเยอะแล้วแต่บอกทำไมรายการเราไม่ได้ใหญ่โตเหมือนรายการเขาก็ผมก็เอาแค่นี้ผมก็แบบเหมือนโอท็อปอ่ะเราไม่ได้อยากไปเป็นโปรดักต์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งไปไหนก็ได้มันมีความเป็นอิสระแล้วมันมีความหลากหลายผมเป็นรายการพระรายการหนึ่งที่มีความหลากหลายมากที่สุดนะครับแม้จะเป็นรายการเล็กๆก็ดีใจที่มันเป็นรายการเล็กๆที่แฟนรายการเราดูแล้วชอบแล้วก็สะสมไปในแนวทางที่มันดีแล้วได้พระแท้ๆราคาไม่แพงแล้วเป็นพระกลางเก่ากลางใหม่ไม่ได้ถึงกับเก่าจ๋าไม่ถึงกับใหม่จัดนะครับเราก็เอาให้แล้วก็เป็นพระที่อยู่ในกระแสนะครับผมก็บอกแฟนรายการผมมาตลอดตั้งแต่ครั้งแรกเลย10วัดดัง3วัดยังไงก็คุ้มเพราะนั้นเนี่ยเขาก็โอเคแล้วก็แฟนรายการผมถึงได้ติดตามมาบางคนก็เก่าสุดถึง15ปีนะบางคนเนี่ยหายไปเลยนะไม่ได้เช่าพระเนี่ยก็มีนะครับแฟนรายการผมอยู่ลพบุรีนะครับเนี่ยรู้จักเขาเนี่ยติดตามผมตั้งแต่ยังเป็นสาวจนเขามีสามีมีลูกอะไรเนี่ยนะก็ยังแซวๆกันอยู่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เช่าเขาก็มีตามฐานะดูรูปของเขาตามนั้นนะครับอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยแล้วก็แฟนรายการเก่าผมเนี่ยเยอะเลยนะเฮียวสินเนี่ยถือว่าได้รุ่นเก่าเหมือนกัน12ปีแต่มีเก่ากว่าครับพี่อินทนนท์นี่15ปีเต็มๆนะฮะคุณกฤษดานี่ก็ประมาณ13 14ปีเนี่ยเยอะแฟนรายการผมยังอยู่กันหลายๆท่านนะครับมากมายหลากหลายท่านเลยท่านใหม่ๆเข้ามาก็บางทีก็เอ๊ะทำไมมีรายการอยู่ประมาณนี้คุณดูอ่ะคนดูผมเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยถึง100หรอกผมจะไม่เหมือนชาวบ้านคนดู300 400มันก็ถ้าจะทำแบบนั้นก็จริงๆถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะแต่ว่าผมเอาในมุมตรงนี้ที่วินวินกับทุกคนน่ะดีกว่านะครับแล้วก็เอาเรื่องจากเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังอย่างน้อยๆก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ตัวเองว่าจะทำยังไงแบบไหนอะไรนะครับในมุมนึงทางเดินนึงก่อนที่จะมานั่งตรงนี้มันมีทางแยกให้ผมเลือกว่าผมจะเป็นผู้รู้ผู้เลือกเวททางด้านดูหมอหรือเปล่าหรืออะไรเปล่าผมเคยทำรายการทีวีในมุมนั้นมาแล้วนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่เลือกนะครับหลายคนบอกทำไมไม่ทำมาได้เงินเยอะมาได้เงินเยอะครับแล้วเราก็ไม่เลือกที่จะไปทำตรงนั้นนะครับเราเลือกที่จะมาทำเป็นสายบุญแบบนี้ดีกว่าแล้วมันก็มีความสุขกับของที่เราชอบของที่เรารักเราได้ทำในสิ่งที่เราต้องการนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเน้นเลยท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะหลวงพ่อพุ่มวัดโคกสวายมาแน่ๆมีประกวดแน่ๆอาจจะไม่ได้ครบทุกพิมพ์แต่ว่ามันเป็นพรีเทสครั้งแรกนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่มีอยู่เนี่ยจะส่งประกวดเนี่ยได้ครับและเป็นงานใหญ่ด้วยน่าจะเป็นศูนย์เขาเรียกว่าอะไรศูนย์ราชการนะครับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะน่าจะใช่รายการเนี่ยเขาเอาไปลงแล้วนะครับแล้วก็พวกก็แจ้งมาแล้วว่ามันมีเว้ยมันมีรายการเว้ยผมมีพลายเนี่ยเยอะนะฮะเขาก็แจ้งไว้มานะฮะหลายๆท่านพี่ๆหลายๆท่านที่อยู่ข้างในแวดวงการพระเนี่ยเขากับเราก็มีความศรัทธากันนะครับก็มีอะไรก็จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันบอกว่ามิตรมันมีนะอะไรนี้แบบนี้นะฮะเนี่ยแหละผมก็เลยบอกท่านผู้ชมก่อนเป็นคนแรกเลยที่ท่านผู้ชมดูเนี่ยมีประกวดล้านเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมรอได้เลยและเป็นพระมาตรฐานด้วยและอนาคตมันจะยิ่งกว่านี้มันจะแพงกว่านี้อีกมากมายเพราะว่าคนจะรู้จักมากขึ้นเพราะคนเวลาไปดูเวลาประกวดเสร็จเขาจะแบที่ตู้เลยนะโชว์ก่อนนะรางวัลที่1 2 3 4ติดเนี่ยหน้าตาพระเป็นไงคนก็ไปดูฮะว่าหน้าตาพระเป็นไงเขาจะไปตามกันนะครับและตอนนี้สำคัญคือยังไม่มีเก๊มันยังไม่มีเก๊เลยนะครับและพระสวยด้วยแต่หลังจากเนี่ยพอดังไปแล้วไม่รู้ตอบไม่ได้ตัวใครตัวมันนะครับเราเคยดูทำโอ้ยหลายอย่างวัตถุมงคลผมก็เคยทำเคยอะไรมาเนี่ยหลากหลายดังพอดังเสร็จจะรู้ได้ไงว่าดังคือมีเขาจะมีคนก็ไปก๊อปปี้ไงอันนี้ดังนะครับถูกก๊อปปี้ตั้งหลายรายการเนาะมากมายหลากหลายนะครับแต่ดังครับแล้วรายการของเราส่วนใหญ่ไปก็ไปทางสายทำบุญมากกว่าเป็นหลักนะครับแล้วก็ปีนี้บอกได้เลยว่าแม้จะเป็นปีที่มันจะฝืดเคืองหน่อยในเรื่องของเศรษฐกิจมีปัญหาในเรื่องของโรคภัยนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นะครับเขาหลายๆฝ่ายหลายๆทางเขาก็พยายามทำมุมให้มันมีความรู้สึกที่มันดีนะครับเป็นในสายที่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับอันเนี้ย
แล้วก็เคสอันนึงที่ผมช่วงนี้ผมแนะนำก็คือว่าถ้าท่านผู้ชมว่างรู้จักวัดเล่งฮกยี่จังหวัดฉะเชิงเทราไหมวัดจีนฝ่ายจีนนิกายไปทำบุญที่นี่เขากำลังสร้างพระโบสถ์อยู่ใครที่รู้สึกไม่ดีมีปัญหาเยอะๆไปทำบุญติดต่อบอกว่าแสดงความจำนงว่าขอร่วมสร้างพระโบสถ์ด้วยแจ้งนะครับว่าขอร่วมสร้างไม่ใช่ทำบุญธรรมดาขอร่วมสร้างพระโบสถ์กับพระอาจารย์ด้วยแล้วไปลงชื่อครับหลายๆคนเนี่ยโชคดีนะไปขอที่นู่นน่ะไปขอที่นู่นน่ะเขามีเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยองค์ใหญ่ตรงโน้นน่ะไปขอพรที่นี่แหละไม่ต้องไปไกลที่ไหนหรอกไปที่นี่แหละไหว้สถานที่ต่างๆในนี้ให้เสร็จให้ครบเลยแล้วไปดูด้านหลังเนี่ยซึ่งเขาก็จะเปิดข้างหลังเนี่ยเป็นช่องประตูเล็กๆเองเปิดไปดูเนี่ยจะเป็นพระโบสถ์หลังใหญ่มโหฬารเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังเนี่ยเขาจะมีบูรพาจารย์เนี่ยซึ่งท่านมรณภาพอ่ะเป็นร่างทองอยู่ถึง3ร่างท่านผู้ชมเป็นเพียงแค่วัดเดียวเท่านั้นเองที่มีร่างทองมากที่สุดในประเทศไทยถึง3ร่างครับภาษาอังกฤษก็คือมัมมี่แต่บ้านเราเนี่ยทางจีนนิกายเนี่ยเขาเป็นร่างทองนะครับคือท่านนั่งสมาธิแล้วดับขันคือดับปราณตัวเองเนี่ยในท่านั่งสมาธิแล้วก็แห้งอย่างนั้นเลยนะไม่มีการฉีดยงฉีดยาท่านผู้ชมไปขอพรท่านนะศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วจะขอในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องของลาภยศเรื่องของอะไรก็แล้วแต่สักเรื่องหนึ่งให้เรื่องนั้นเนี่ยจะสำเร็จเลยนะครับแล้วถ้าสำเร็จแล้วคุณก็ไปทำบุญอีกที่เนี่ยทำบุญเป็นเซอร์เคิลเป็นหมุนเวียนด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นคหบดีเศรษฐีในพื้นที่เศรษฐีนอกพื้นที่เนี่ยมาทำบุญที่เนี่ยเยอะอันนึงที่ผมถามอันนึงที่เราทราบก็คือว่าที่วัดเล่งฮกยี่แถวเนี้ยคือวัดท้องมังกรนะท้องมังกรถ้าปากมังกรเยาวราชก็คือวัดเล่งเนื้อยี่นั่นคือหัวมังกรครับนะหัวมังกรเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวกินท้องอิ่มนะครับหางสะบัดอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอันเนี้ยถ้าเราอยากจะมีกินมีความอุดมสมบูรณ์ไปทำที่เนี้ยแล้วพระโบสถ์ถ้าเสร็จแล้วมันก็ไม่ในนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เราเป็นคนร่วมสร้างนะแจ้งความจำนงประสงค์เลยทำขอร่วมสร้างด้วยแล้วก็ขอโชคท่านขออะไรท่านสิ่งเราเนี่ยไม่เชื่อก็ไม่รู้ตอบไม่ถูกเหมือนกันให้ไปเจอด้วยตัวเองดีกว่ามันแล้วแต่นะครับเนี่ยลองไปดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับลองดูนะฮะอันนี้ผมก็แนะนำไปเท่าที่ผมมีกำลังมีประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็เลยเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับหลากหลายเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะผมจะเอาเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อยิ้มว่าหนองจอกเนี่ยมี2ตอนด้วยกันมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันได้รับทราบกันว่าเรื่องราวของท่านเป็นมาอย่างไรเกจิอาจารย์ท่านนี้เป็นท่านหนึ่งที่ผมก็ให้ความเคารพนับถือท่านมากนะครับปัจจุบันเนี่ยท่านแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วนะครับอาจารย์ที่ดูแลที่วัดนี้อยู่ผมไม่แน่ใจหลวงพี่เล็กกว่าไม่รู้ชื่อนี้ก็ดูแลอยู่ท่านก็เก่งใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวัตถุมงคลชุดนี้ที่ผมเอามาวันนี้มันเป็นของที่มีประสบการณ์ในวันที่บรรจุธาตุขันธ์ของท่านที่ไม่ธรรมดาแล้วก็แย่งกันนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องแย่งอยากได้ก็จัดไปเลยนะครับราคาเบาๆเช่าได้แค่องค์500เท่านั้นเองมีแค่ทั้งหมดมี6นะครับตอนนี้ไปแล้วหลายองค์เหมือนกันเดี๋ยวหมดแล้วก็หมดเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปพักชมที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งครับแล้วกลับมาพบกันครับรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัตนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจานตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592สนับสนุนโดย
เลือดจระเข้แคปซูลวินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้การพัฒนาคุณประโยชน์ไม่หยุดยั้งของ2อาจารย์ผู้วิจัยตัวจริงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนโดยเลือดจระเข้แคปซูลวินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้การพัฒนาคุณประโยชน์ไม่หยุดยั้งของ2อาจารย์ผู้วิจัยตัวจริงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับผู้สู่รายการครับในชั่วโมงที่2นะครับของจับกระแสพระครับ EP 1นะครับเดี๋ยวทุกวันพฤหัสเนี่ยมันจะพิเศษหน่อยคือจะเริ่มจัด EP 1เนี่ยตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปถึงเวลา 20:00 นแถวๆนี้นะครับแล้วก็ EP 2ไลฟ์สดนะครับตอน 21:00 นจนถึงเวลา 22:00 น1ชั่วโมงเท่านั้นเองกับรายการวัตถุมงคลดีๆที่เราได้เตรียมมาให้ท่านผู้ชมครับคืนนี้เราเตรียมมาหลากหลายนะครับย้ำว่าหลากหลายแล้วเพราะว่าตลาดพระตอนนี้เปิดแล้วก็จะมีความเยอะของวัตถุมงคลเนี่ยพอสมควรเลยตอนนี้ผมรอนะถ้าไม่วันพรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ยนะซึ่งผมก็ต้องไปมีนัดกันกับเพื่อนที่ตลาดสายใต้ก็จะขึ้นมาก็จะมีของแปลกๆของสายใต้เนี่ยขึ้นมาอยู่นะครับก็ยังมีหลายๆท่านที่เราอยากจะได้นะครับพี่วิทยาบอกว่าดูทางทีวีจำช่องไม่ได้ทางทีวีเนี่ยผมเคยจัดในหลายช่องนะครับช่อง5ททวช่องแรกเลยที่ผมจัดนะรายการหลักๆช่อง9เชื่อไหมจัดรายการเพลงใครจะไปเชื่อจัดรายการเพลงช่อง9ตอนเที่ยงคืนนะถ้าใครเคยดูแบบสมัยก่อนมันจะมีช่วงเพลงหลังเที่ยงคืนน่ะพอเที่ยงคืนปุ๊บมันจะมีเพลงแค่ไม่ใช่ข่าวนะเพลงตอนเที่ยงคืนน่ะช่วงเวลาที่คนกำลังร่อนเร่ไปกินข้าวต้มอะไรเงี้ยเออแปลกเพลงลูกทุ่งไงสมัยก่อนเขาเรียกว่าซื้อเพลงอ่ะใช่ไหมซื้อเพลงลูกทุ่งอ่ะค่ายนู้นค่ายนี้มันไม่มีค่ายใหญ่ๆเพราะค่ายใหญ่ๆมันจะเป็น RS Grammy อะไรพวกเนี้ยมันมีเวลาของมันอยู่แล้วเราเนี่ยไปซื้อเวลาที่ช่อง9อ่ะ1ชั่วโมงเนี่ยเปิดเพลงลูกทุ่งนะมันจะเป็นเพลงลูกทุ่งที่คุณไม่รู้จักไม่คุ้นเคยอ่ะเปิดจนมันติดอ่ะขนาดนั้นอ่ะเนี่ยก็คือตอนนั้นอ่ะทำรายการอย่างนี้ก่อนแล้วก็มาช่อง5เนาะช่อง5นี่ใหญ่หน่อยก็คือรายการสถาบันบริหารโหรายการใหญ่เลยล่ะแม่งเพอร์เฟคสุดๆเลยนะจัดกับคาเดียวจักรพันธ์รายการวิทยุอ่ะผมจัดก่อนหน้านั้นครับเราเป็นรายการแรกรายการเดียวที่จัดทางวิทยุ FM นะครับไม่ใช่ AM นะจัด FM ครับ101นะครับผมเนี่ยจัดกับอาจารย์สุพจน์ฐาธิปิญโญก่อนเลย10กว่าปีมาแล้วนะครับรายการวิทยุนะครับรายการพระเครื่องทาง FM จัดติดกับรายการของเขาก็จัดดีมากเลยนะรายการพระมาต่อผมเนี่ยรายการผีรายการของตะป๋องนะครับกับพลทองพับแหละพี่ป๋องอ่ะก็เป็นพี่ชายที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะแต่ผมสนิทกับน้องเขามากกว่าแล้วก็ก่อนหน้าผมก็เป็นรายการคงจุ้ยนะเขาก็จัดไปของเขานะครับแล้วก็จัดตรงนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยจัดช่อง101จัดกับใครว่ามีจัดเนี่ยรายการคู่กันกับอาหม่อมธนาศรีสวัสดีวัฒน์ครับช่องนี้แหละนะครับแล้วก็เจ๊บวยนะครับนะฮะแพทย์หญิงอะไรวะร้องเพลงอ่ะเจ๊บวยโหดังอ่ะร้องเพลงโหแกร้องเพราะมากเลยเจ๊บวยดันจำชื่อแกไม่ได้นานแล้วแกเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็พี่บ่วยเขาก็น่ารักมากเป็นคนที่น่ารักมากเนี่ยจัดตั้งแต่ตอนนี้เราอยู่ในวงการสื่อมาตั้งประมาณสักเกือบ20ปีแล้วอะไม่น่าเชื่อนะโหโคตรเร็วเลยเร็วมากเลยนะฮะจัดมาเนี่ยเกือบ20ปีแล้วถือว่าเก่าแก่มากแล้วก็มาบุกเบิกผมมาบุกเบิกทีวีเนี่ยในยุคที่อุ๊กรุงสยามเนี่ยมาจัดรายการทีวีทางเคเบิลทีวีด้วยจัดด้วยกันตรงนั้นอะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมมาดังพีคหน่อยก็คือที่ T Channelซึ่งผู้ใหญ่ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ผลักดันให้ดังตอนนั้นเลยทีชแนลดังมากดังถึงขนาดที่ว่าไปไหนคนก็รู้จักอ่ะเข้าวัดคนก็รู้อ่ะอย่างเงี้ย
ผมไม่เคยเจอบอกได้รู้สึกว่าคนมาขอลายเซ็นมันเป็นยังไงเนี่ยเคยได้ฟิลตรงนั้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็ดีใจมากๆเพราะตอนนั้นจัดอยู่กับน้องนันทวันหลายคนเลยเยอะแยะเลยแล้วก็มีใครอ่ะเก๋ช่องททบ5น้องเก๋ททบ5อุ๋ยททบ5บ้านเลขที่5ทั้งนั้นเลยตัวอย่างว่าเจอกลุ่มบ้านเลขที่5ก็กลายเป็นเพื่อนกันไปหมดเลยหลายๆคนนะครับก็น่ารักมากเราก็มีประสบการณ์จากตรงเนี้ยมานะครับแล้วก็ค่อยมาเจอกับเปิ้ลชมัยพรนะสิทธิวรนันท์นะไม่ใช่จตุรพุทธนะน่ะก็ที่ S Channel นี่แหละหลายคนเลยแล้วก็มาเจอกันตรงนี้นะครับเนี่ยประสบการณ์มันก็สอนให้เราได้เจออะไรเยอะแยะอ๋อผมเนี่ยเคยไปจัดรายการช่องของป้าเชงด้วยพาร์ทหนึ่งอย่างน้อยๆก็ประมาณ 2-3 เดือนอ่ะจัดช่องประเชงด้วยทีมงานหัวเราะใหญ่บอกเฮ้ยเคยเจอประเชงจริงไหมโอเคนะแกเป็นคนเฮ้ยแกเป็นคนเก่งนะไปเล่นไปคุณอย่าไปด่าแกเยอะนะแกผมยอมรับอย่างหนึ่งว่าแกเป็นคนที่กล้าและเป็นคนที่เก่งแล้วเป็นคนที่บริหารเงินจริงๆแกบริหารเงินเป็นนะครับแล้วเก่งด้วยเห็นป้าแก่ๆอย่างเงี้ยถ้าดูแล้วเหมือนเพี้ยนๆขอโทษนะครับแกโคตรเก่งไม่ธรรมดาแม้กระทั่งแม่ลีน่าจังเนี่ยเห็นดูแกเพี้ยนๆบ้าๆบอๆเนี่ยเวลาแต่คนไปดูแกเนี่ยไม่น่าเชื่อนะกลางคืนตอนตีเคยดูแกตีตอนตีสองตีสองเนี่ยตื่นมาโรงเรียนไปเปิดดูเฮ้ยคนแม่งดูแกพันสองอ่ะไม่เป็นเล่นไปนะฮะด่าๆเนี่ยคนชอบนะโรคจิตเนี่ยประมาณนี้แหละนะเราเคยจัดรายการมาหลากหลายครับจนมาเนี่ยมันมีรายการพักเครื่องเนี่ยไกลๆมามันเกลามาจนเป็นอย่างนี้แหละเราเป็นพระใหม่แล้วก็หาเรื่องราวดีๆจากประสบการณ์ที่เราไปตามวัดบาอารามต่างๆเนี่ยเอามาถ่ายทอดในให้ชมนะครับทางหน้าจอทีวีเนี่ยทำมาเนี่ย10กว่าปีแล้วนะก็เลยได้เรื่องราวของวัดวาอารามจริงๆซึ่งเวลาไปวัดเนี่ยท่านผู้ชมหลายๆคนก็บอกเขาคงสงสัยว่าโอ้โหคงสนิทกับวัดมากเปล่าผมไปวัดไม่เคยไปกวนใครไม่กวนเลยถ้าจะไปอย่างมากไปกวนคือไปขออนุญาตถ่ายทำรายการนะครับซึ่งหลายๆวัดก็ให้การตอบรับแล้วก็ต้อนรับดีซึ่งอันหนึ่งคือผมไม่มีการไปเสียค่าใช้จ่ายหรือไปเอาค่าใช้จ่ายกับใครหรืออะไรเพื่ออย่างเงี้ยไม่ทำนะครับผมไม่ประเภทว่าเดี๋ยวถ่ายไปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมลง YouTube มือนึงผมไม่ทำไม่เอาแต่ว่าผมโดนขโมยชื่อไปใช้อย่างเงี้ยบ่อยมากเยอะมากผมก็เลยต้องเตือนวัดวาอารามตั้งแต่ตอนนั้นต้นมาว่าใครจะไปแอบอ้างผมไม่มีเพราะผมไม่ได้เคยมีเอาเรื่องเงินกับใครนะครับมีแต่ว่าถ้าคุณวิ่งมาแล้วมาจ้างผมอันนั้นเรื่องนึงแต่ว่าถ้าผมวิ่งเข้าไปไม่ได้เสียเงินกันนะครับอันเนี้ยบอกท่านผู้ชมทราบผมทำแบบนี้มาตลอดชีวิตที่ผมทำมาเลยวันนี้พูดได้เลยนะครับพูดได้เลยนี่เรื่องจริงนะครับอ้าวเดี๋ยววันนี้นะครับผมเอาเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อยิตแห่งวัดหนองจอกมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมด้วยกันนะครับเพราะวันนี้ผมเอาวัตถุมงคลหลวงพ่อยิตชุดนี้มาให้ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเจ้าของกันเพราะว่าเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับกับงานถวายเพลิงธาตุขันหลวงพ่อยิตวัดหนองจอกแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยร่างของท่านเนี่ยจีวรเนี่ยไม่ไฟแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ซะทีเดียวคือมันมีไหม้บางส่วนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไหม้ทั้งผืนหรืออะไรอย่างนี้ที่มันแปลกมากและจีวรผืนนั้นเนี่ยเขามาตัดแบ่งกันเนี่ยใส่ไว้ในพระสมเด็จชุดนี้ซึ่งมีอยู่จำนวนไม่มากซึ่งก่อนหน้านี้เขาแจกไปแล้วแต่ไม่มีนะครับแต่เนี่ยจะได้เป็นชุดแจกชุดหลังที่เขามีจีวรของท่านที่ท่านห่มตอนถวายเพลิงอยู่ก็คือชุดนี้คนก็เลยเล็งมาชุดนี้มากถือว่าฟลุกมากที่เราได้มาชุดนี้นะครับแล้วได้เจอชุดนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอนะครับมันนานมากนะครับใครสนใจก็สอบถามมาแล้วกันเอ้าเดี๋ยวไปชมครับเรื่องราวของหลวงพ่อยิตวัดหนองจอกตอนที่1 นะครับเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมจะได้รู้จักกันตอนนี้ครับหลวงพ่อยิตครับวัดหนองจอกเจ้าของปลัดขิกตั้งได้บินได้ครับไม่ธรรมดาครับติดตามรับชมได้เลยครับไม่เพียงแต่สาธุชนชาวอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้นที่ทราบกิตติศัพท์แห่งเมตตาธรรมและเรื่องลือทางด้านพุทธาคมและวิทยาคมของหลวงพ่อยิตจันทสุวรรณโนแห่งวัดหนองจอกพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศยังเคารพเลื่อมใสศรัทธาท่านเป็นอย่างมากเพราะไม่เพียงแต่ท่านจะยึดมั่นทางพระธรรมวินัย
จริญรอยตามพระพุทธองค์แล้วท่านยังเป็นพระนักพัฒนาพระนักสงฆ์สงเคราะห์ทางด้านรักษาเยียวยาญาติโยมและผู้ที่มาขอให้ท่านปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บและเคราะห์กรรมต่างๆทางด้านวัตถุมงคลที่เลื่องลือคือพญาเต่าเรือนและปลัดขิกผู้คนทุกสารทิศหลั่งไหลกันไปนมัสการขอของดีจากท่านมิขาดสายจึงนับว่าหลวงพ่อยิตจันทสุวรรณโนท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ถูกกล่าวถึงอีกรูปหนึ่งจากตำนานของหลวงพ่อยิตจันทสุวรรณโนท่านเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2457ตรงกับปีชวดณบ้านเลขที่3หมู่บ้านดอนกรวดอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีจากการสืบสาวราวเรื่องประวัติของท่านหลวงพ่อยิตมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของอดีตแชมเปี้ยนโลกขวัญใจชาวไทยคือโผลกิ่งเพชรหรือมานะสีดอกบวบโยมบิดาของท่านเป็นลุงแท้ๆของโผลกิ่งเพชรชื่อแห้วสีดอกบวบโยมมารดาชื่อพลอยท่านเป็นบุตรคนที่4และในจำนวนพี่น้องทั้งหมด7คนอาชีพหลักของครอบครัวก็คือทำไร่ทำนาหลวงพ่อยิตท่านมีนิสัยแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กชอบหนีเที่ยวไปเล่นตามวัดนาพรมซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ1เส้นขณะนั้นพระอธิการหวนซึ่งเป็นน้าชายของหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสและการหนีเที่ยวของท่านทางบ้านไม่รู้อยู่มาวันหนึ่งหลวงน้าท่านถามว่าท่านมาได้ยังไงหลวงพ่อยิตตอบหลวงน้าอย่างกำปั้นทุบดินว่าเอ้าก็เดินมาละสิหลวงน้าพอหลวงน้าบอกว่าจะพาไปส่งบ้านท่านก็ร้องไห้เป็นวักเป็นเวรไม่ยอมให้หลวงน้าพากลับบ้านท่าเดียวหลวงน้าจึงต้องยอมแพ้ให้หลานชายวิ่งเล่นอยู่ภายในบริเวณวัดจนกระทั่งเย็นจึงพากลับบ้านครั้นรุ่งขึ้นพระมาบิณฑบาตหน้าบ้านท่านก็ร้องไห้ขอตามพระไปที่วัดอีกพอถึงเวลาจะพากลับมาส่งบ้านท่านก็ร้องไห้ไม่ยอมกลับหลวงน้าต้องปลอบโยนอยู่นานถึงยอมกลับบ้านเมื่อหลวงพ่อยิตอายุได้8ขวบโยมบิดาก็พาเข้าเรียนชั้นประถมที่วัดนาพรมจนอายุ9ขวบพระอธิการหวนท่านเจ้าอาวาสวัดนาพรมก็เห็นว่าท่านชอบอยู่วัดมากกว่าอยู่บ้านก็เลยจัดการให้บวชเป็นสามเณรซะเลยปรากฏว่าท่านชอบอยู่วัดจริงๆเพราะเมื่อท่านบวชเป็นสามเณรแล้วก็ศึกษาวิชาต่างๆอย่างจริงจังขมักเขม้นรวมไปถึงฝึกสวดพระมาลัยจนสวดได้คล่องแคล่วซุ้มเสียงก็ไพเราะทั้งๆที่ยังไม่แตกเนื้อหนุ่มจนกลายเป็นสามเณรเสียงทองญาติโยมนิมนต์ให้ไปสวดในงานต่างๆยิ่งตอนที่ท่านขึ้นธรรมาเทศมหาชาติด้วยแล้วศาลาการประเรียนแน่นขนาดกันที่ท่านเทศคือการมัดสีการเทศยังมีชีวิตจิตใจเข้าถึงเนื้อถ้อยกระทงความทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่ซาบซึ้งบางคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นั่งพับเพียบพนมมือฟังไปน้ำตาไหลอาบแก้มไปด้วยความเป็นเด็กที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความคิดอ่านเกินอายุปรากฏว่าเมื่อท่านอายุได้10ขวบได้ขออนุญาตหลวงน้าหวนออกธุดงค์กับหลวงน้าพอท่านเอ่ยปากเช่นนั้นหลวงน้าถึงกับสะดุ้งและก็ย้อนถามใครสอนให้ท่านมาพูดอย่างนี้ท่านก็เรียนหลวงน้าว่าก็หลวงน้านั่นแหละสอนไว้ว่าพระภิกษุสามเณรต้องร่ำเรียนพระปริยัติธรรมเมื่อมีเวลาก็ต้องออกธุดงควัตหลวงน้าได้ฟังถึงก็นิ่งอึ้งแล้วพยักหน้ายอมรับเรื่องราวของหลวงพ่อยิตติดตามหลวงน้าออกธุดงควัตจะเป็นอย่างไรช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับจากบันทึกตำนานของหลวงพ่อยิตจันทสุวรรณโนตอนที่ท่านขออนุญาตพระอธิการหวนเจ้าอาวาสวัดนาพรมซึ่งเป็นหลวงน้าของหลวงพ่อออกธุดงควัตไปด้วยซึ่งขณะนั้นท่านยังเป็นสามเณรอยู่การธุดงควัตครั้งแรกของหลวงพ่อยิตได้มุ่งหน้าไปทางเผาย้อยผ่านบ้านท่ายางบ้านโปร่งกระทิงข้ามเทือกเขาตระนาวสี
ผ่านเมืองมะตมะดินแดนมอญสู่เมืองร่างกุ้งเมืองหลวงของสหภาพพม่าไปจนถึงชายแดนระหว่างสหภาพพม่ากับประเทศอินเดียตลอดเวลาที่ท่านทุดงควัตอยู่ในสหภาพพม่ากับพระอธิการหวนท่านได้ศึกษาหาความรู้วิชาการต่างๆตลอดจนภาษามอญภาษาพม่าและภาษากะเหรี่ยงจากชนชาติเหล่านั้นจนแตกฉานเคยปรากฏว่ามีศิษย์ชาวกะเหรี่ยงมาให้ท่านจารย์ปรัดขิกเป็นภาษากะเหรี่ยงหลวงพ่อยิตเดินทางกลับจากสหภาพพม่าเมื่ออายุ14ปีพอดีพระอธิการหวนหลวงนาของท่านมองเห็นชัดว่าสามเณรยิตหลานชายต้องเป็นพระภิกษุที่มีผู้คนเคารพนับถือมากจึงส่งไปร่ำเรียนวิชากับหลวงปู่ทองสุขวัดตโนดหลวงหลวงพ่อยิตก็ร่ำเรียนวิชาจากหลวงปู่ทองสุขอย่างขมักขม้นกอบไปด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นเลิศได้ความรู้จากหลวงปู่ทองสุขทั้งวิปัสสนากรรมฐาน40โดยการเพ่งกสิณ10ทั้งขั้นต้นและชั้นสูงแต่หลวงพ่อยิตยังไม่ครบอุปสมบทเป็นพระภิกษุท่านจึงจำเป็นต้องศึกซะก่อนเพราะโยมพ่อโยมแม่ได้ย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดเพชรบุรีไปตั้งหลักปักฐานใหม่อยู่ที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับท่านเห็นความยากลำบากในการทำมาหากินของโยมพ่อโยมแม่ท่านจะมีความสุขสบายอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัฒน์ได้อย่างไรเมื่อท่านได้กราบเรียนจุดประสงค์สำคัญให้กับหลวงนาหวนแล้วพระอธิการหวนก็อนุญาตให้ศึกได้เมื่อหลวงพ่อกลับไปเป็นคฤหัสถ์แล้วท่านก็ช่วยเหลือการทำมาหากินกับทางบ้านอย่างเต็มที่ชนิดหนักเอาเบาสู้ทำไร่ไถนาลงทะเลจับปลานอกจากนี้ท่านยังนำเอาวิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาจากสหภาพพม่าคือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยยาสมุนไพรรักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยด้วยสารพัดโรคและได้ผลเป็นที่น่าเลื่อมใสของชาวบ้านใครเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็มาหาท่านเงินที่ได้จากค่ารักษาส่วนหนึ่งได้นำไปบำรุงวัดและอีกส่วนหนึ่งได้ให้ทางบ้านได้ใช้สอยจนกระทั่งทางบ้านมีฐานะดีขึ้นและเมื่อหลวงนาหวนเดินทางมาเยี่ยมท่านจึงสละละทางโลกเข้าหาทางธรรมอีกครั้งหนึ่งโดยได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดนาพรหมโดยมีหลวงพ่ออินวัดยางเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าจันทสุวรรณโณแปลว่าผู้มีวรรณะดุจพระจันทร์ที่ศรัทธาหลวงพ่อเพราะว่าที่มาพบท่านเห็นท่านเป็นพระที่ไม่เห็นแก่ได้ท่านเป็นพระผู้เป็นพระแท้เป็นพระซึ่งเป็นผู้ให้อย่างเดียวใครขออะไรท่านก็ให้ท่านจะไม่เคยขออะไรจากใครเลยแล้วก็มาชอบคติที่ท่านคติประจำใจท่านที่ท่านเขียนไว้ที่ในห้องท่านว่าตายขอให้ตายอย่างพระอย่าจัดงานศพเออกระเลิกเพื่อเงินของชาวบ้านเอาผ้าห่อศพเอาไปเผาก็พอเนี่ยฮะคุณเหตุที่ศรัทธาท่านถึงได้เคารพท่านแล้วคอยรับใช้ท่านเมื่อลูกพ่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งวิชาต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาเพราะมีลูกศิษย์ของท่านมาสักยันต์มาขอของดีของขลังจากท่านมิเคยขาดจนกระทั่งครบ1พรรษาท่านก็ออกทุดงควัตคราวนี้ท่านไปรูปเดียวมุ่งหน้าไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในค่ำแม่น้ำโขงไปยังเมืองหลวงพระบางชัยบุรีประเทศลาวบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่หลายปีจนทางวัดนาพรหมและบรรดาญาติโยมลูกศิษย์ทั้งหลายนึกว่าท่านมรณภาพไปแล้วแต่ในที่สุดท่านก็กลับมาและพบว่าพระอธิการหวนหลวงนาของท่านได้บูรณะวัดร้างไว้แห่งหนึ่งขึ้นมาเป็นวัดที่สมบูรณ์ชื่อวัดประดิษฐวนารามและได้ให้หลวงพ่อยิตไปเป็นรองเจ้าอาวาสวัดนี้แต่หลวงพ่อยิตจำเป็นจำใจต้องลาสิกขาบทเป็นครั้งที่สองอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้หลวงพ่อต้องสึกหวนกลับไปสู่โลกอันสับสนวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับเนี่ยครับก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อยิตวัดหนองจอกนะครับตอนที่1 นะครับให้ท่านผู้ชมดูในช่วงท้ายจะเห็นว่าตอนที่ท่านเสกประหลาดเนี่ยจะขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นภาพจริงนะครับอันนี้เป็นภาพของรายการเปิดบันทึกตำนานของคุณอาวิชิตนะครับ
เจ้าของหนังสือพิมพ์เสียงชาวใต้นี่ไอดอลผมเลยแล้วก็พี่ช้างราชดำเนินนะครับเนี่ยเป็นคนจัดสร้างเรื่องพวกนี้พี่ช้างเนี่ยประสานเลยตามวัดต่างๆนะเพราะพี่ช้างก็เป็นคนเล่นพระแล้วก็เหมือนกับผมอย่างนี้แหละนะฮะในสมัยนู้นเนี่ยก็รู้จักวัดบาลังต่างๆเยอะแยะนะครับนี่แหละก็คือที่มาที่ไปสมัยก่อนเนี่ยเขาไปดิวกับหนังสือพระเกจิด้วยนี่อันนี้แหละคือทางนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวยังไม่จบแค่นี้นะครับเรายังมีเรื่องราวของหลวงพ่อยิตตอนที่2ดูแล้วต้องดูให้ครบดูแล้วดูให้หมดให้มันครบครับเต็มแม็กครับเรื่องราวที่2ครับประวัติตอนที่2จะเป็นอย่างไรไม่ยาวมากสั้นๆเราไปติดตามรับชมได้เลยครับเรื่องราวของหลวงพ่อยิตวัดหนองจอกครับวัดแรกที่เดียวนะวัดแรกของที่เดียวนะคือวัดประดิษฐ์วนารามเพชรบุรีครับจากนั้นนาจำพ่อเงินท่านมีเงิน1บาทนั่นนาชายมี1บาทตัวไม่ตรงมาตรางครับครับท่านพระที่วัดพ่อมาเท่าไหร่ครับตอนแรกวัดที่นี่ครับยังมีมากยังมี4บาทครับวัดสร้างครับประมาณทำขึ้นกันต้องขุดดินเองต้องทาฝ้าเองกันทั้งนั้นที่นี่ที่นี่เป็นหนามเสมาเขาทำได้ไม่ได้ไอ้หนามเสมามันยาวมันไม่ใช่ทำได้ครับต้องวายเราจะทำได้ไหมจะบอกว่าสั่งทำได้ครับถ้าเป็นวัดก็ทำได้พอมาถึงนั่นก็ถอนนะแบกใส่บาตรถอนแม่ครับครับถามจนหมดเลยครับโอ้ที่ครูก็ชอบดูกันครับเนี่ยครับครูก็ชอบมาว่าครูก็ชอบแต่ก็มามาก็ความพลาดจนหลุดติดหลุดผ่านทางหูมาตำรวจมาเขตแล้วก็ทางทหารเพชรบุรีทหารจังหวัดนั้นทหารมากครับมาช่วยกันทำทางทหารทางตำรวจครับเราเรียกเด็กมาช่วยกันครับปีหลังแรกก็โอ้โหอันเดียวเสร็จครับหาห้องทำกันวันเดียวตีป่ากันมั่งมุงกันมั่งทำกันเสร็จในวันเดียวหาห้องครับก็เจริญมาจนถึงปัจจุบันนี้ถูกติดนะแล้วก็เมื่อเกี่ยวกับน้ำเพื่อบ้านลาดออกกระเบื้องคนละแผ่นออกไม้แปรล้านคนละตัวครับเราคนละตนมาตึงมาปากกันทำกันวันนั้นแต่การกันยุ่งเดียวครับโดนในป้าใช่ไหมครับแต่ทำจนเสร็จตึงมาจนบัดนี้ครับว่าหมดไปกัน18ปีทั้งปีนี้18ปีแล้วนะครับ8ปีเลยครับแต่ก็รวมไปรวมกันเสร็จแล้วครับปกตินี่ก็เสร็จแล้วก็สำเร็จทำเสร็จแล้วหมดการเวลาล่วงไปครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงลูกๆเติบโตช่วยเหลือตัวเองกันได้แล้วท่านจึงตัดสินใจสละโลกอีกครั้งหนึ่งบอกภรรยาท่านว่าเคยรับปากกับหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงไว้ว่าเมื่อชีวิตครอบครัวมั่งมีสีสุขแล้วจะกลับไปบวชใหม่ตอนนี้ครอบครัวก็มีความสุขสมบูรณ์แล้วขอรักษาสัจจะที่ได้ให้ไว้กับหลวงพ่อทองสุขภรรยาก็อนุโมทนาด้วยเป็นอันว่าหลวงพ่อยิตได้กลับไปสู่ภายใต้ร่มกาสาวพัฒน์อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2518ที่วัดเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีท่านพระครูสุทธาจารคุณหรือหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดเกาะหลักเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากอุปสมบทแล้วหลวงพ่อก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่งน้อยอำเภอกุยบุรีแต่ท่านก็อยู่ได้ไม่นานเพราะอึดดัดเนื่องจากวัดนี้ไม่มีอะไรให้ท่านทำท่านสร้างท่านอยากสร้างวัดจึงได้สอบถามญาติโยมในพื้นที่ก็ได้รับคำตอบจากโยมเอื้อนและโยมวงว่ามีสถานที่ในเขตอำเภอกุยบุรีแห่งหนึ่งเหมาะกับการสร้างวัดหลวงพ่อจึงให้พาไปดูเมื่อท่านเห็นแล้วก็ชอบใจก็เลยตัดสินใจสร้างวัดขึ้นที่นี่ปรากฏว่าโยมเอื้อนโยมวงมอบที่ดินให้21ไร่2งานเมื่อได้ที่ดินแล้วท่านก็ลงมือสร้างทันทีคือวัดหนองจอกโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2528วะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตันังอุปกปาติอิติตังปาติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจจโตส
ัพเพปุเรนตุสังฆปาจันโทปนารโสยธามนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพะโรโควินัสจันตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติกายุโคภวะอภิวาสนะสีนิสนิจังพุทธาปจายโนจตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังรัตนัตยานุภาเวนรัตนัตยเตสันสาทุกขโรขปยาเวลาโสกาสันตุตุปัตตวายอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสันโตจะยะสิทธิตนางลาพังโสถีปาขยังสุขังพระรังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุฒิจะยะสวาจะสวัสสาจะอายุจะชีวะเศรษฐีพระวันตุนเตพระวันตุนสัพพะมังคะรังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนอัตตาโสถีพระวันตุนเตพระวันตุสัพพะมังคะรังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนอัตตาอาโสติภาวันตุนเตภาวตุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพพันเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสันทาโสติภาวันตุนเตชีวิตังยามิปานังสานังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังชีวิตังยานิปานังสานังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังชีวิตังยานิปานังสานังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังชีวิตังยามิปานังสานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังชีวิตังยามิปานังสานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังชีวิตังยานิปานังสานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังชีวิตังยามิปานังสานังกัจฉามิเมตตายาภิกขเวเจโตยมุติยาเสวิตายาภาวิตายาภะอุลีกตายานิกตายาวัตตุกตายานุติตายาปริจิตายาตุตมาดานตายาอิเมเอกาตตานิสังสาปาติกังสายธรรมโวจะปะกวาอันตมนังเตภิกขุภะคะวันโตปาติตังอภินันตุนติมันตมิมุงคลจักรวาลทั้งแปดทิศทั้งสี่ทิศจงเป็นกำแพงแก้วเมื่อป้องกันห้อมล้อมรอบขอบตัวนันตานตะเสมานาเขตเตตมันตาตนาตโยตนาต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 านิสังตาตานมณีติเตลาขันตุสุลาขันนี่นะครับก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อยิศทั้งหมดเลยแล้วได้ชมภาพจริงเสียงจริงให้พรของท่านทุกอย่างเสียงจริงหมดเลยนะครับก็ขอขอบคุณรายการเปิดบันทึกตำนานทางททบ5นะครับซึ่งเป็นรายการในอดีตนะครับที่หลายๆคนยังจดจำตัวเองจดจำเพราะสมัยนู้นเนี่ยเราเรียนอยู่สมัยเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยคือมัธยมนะครับผมเรียนมัธยมเลยนะหลายปีนะครับที่จำได้เพราะว่าเรากลับมาบ้านแล้วก็ติดตามดูตลอดนะครับแล้วก็ชอบตั้งแต่ตอนนั้นมาแต่ตอนนั้นคือยังเป็นสแน็คฟิตเรื่องของปลาอยู่เลยนะครับเรื่องของพระนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าชอบแล้วนะฮะเพราะสมัยตอนที่เรียนมัธยมเนี่ยช่วงมัธยมปลายเนี่ยผมกับเพื่อนผมได้ไปไหนนะไปตามวัดครับไปหาของดีตามวัดนะฮะเนี่ยก็ไปอย่างนี้แหละนะครับเราก็เลยมีความผูกพันกันตรงนี้มาแล้วก็อยากจะได้ไปคลุกคลีตรงนี้ด้วยก็เลยได้มาเป็นอย่างทุกวันนี้นะครับเนี่ยครับก็คือพระนำไปอะเนาะต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันอ้าวเดี๋ยวเรามี2 EP นะครับนี่ EP 1จบแล้วเดี๋ยว EP 2เริ่มตอน 21:00 น.ตรงเป๊ะเลยจัดให้กับของดีจัดให้กับรายการจับกระแสพระนะครับวันนี้นะฮะรายการจับกระแสพระทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ไทยแลนด์ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับThank you.